بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกุรอานรู้ว่าความหมายของกุรอานมันว่าอย่างไรในซูเราะห์ลูมาซะห์หรือฮูมาซะห์หรือที่เราเรียกกับวัยรุ่นแหละเปิดวัยรุ่นได้เลยถ้ามีกุรอานนะครับที่เราต้องเรียนความหมายในกุรอานน่ะเพราะมันคือชีวิตไม่งั้นเราจะคุยกับใครล่ะก็คุยได้ว่าเออเนี่ยเขาทำมานะอย่างนี้อย่างนี้แต่เราจะต้องรู้ในกุรอานว่าซูเราะห์นี้แปลว่าอะไรแล้วเราก็จะกลับไปเก็บไว้ในใจของเราเพื่อแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดนะครับว่าอะไรบ้างที่เรา60 70แล้วอ่ะยังไม่เข้ายังไม่เขาเรียกไม่หันหน้าเข้ารถพระธรรมจะอยู่ทำอะไรอีกไอตอนสาวๆสิ่งมาเยอะแล้วพักมั่งนี่70 75แทนที่จะมาฟังศาสนานอนกวายเปหลานอยู่บ้านขอดุอานะขอดุอาเลยว่าโอ้อัลลอฮ์เพราะสูตรของอิสลามคือฮุสนุนคอติมะบั้นปลายที่ดีอดีตตะการที่มันผ่านมาจะแย่ขนาดไหนอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยไม่ได้ละหมาดเลยอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยเที่ยวจริงๆอะไรมั่งไอ้ที่ว่าชั่วๆผมทำมาหมดแล้วนั้น60 70เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วมันไม้ใกล้ฟัง60ก็ยังเฉยเดี๋ยวตายทำไงอ่ะตายทำไงเราไม่ต้องรอกนึกง่ายๆถ้าเราอยู่ดุนยาเราเป็นคนจนเราเป็นคนจนอัลลอฮ์บ้านกะกะตอบฝนฟ้ามาเป็นยังไงมันก็ไม่แตกต่างเราคนที่มีผลบุญไปหน่อยเดียวไปหาอัลลอฮ์แล้วจะไปเข้าสวรรค์ตรงไหนจะไปเข้าสวรรค์ตรงไหนเอาว่านรกเนี่ยมันมีตั้งกี่ขุมเอาให้รอดสัก 2-3 ขุมไม่ใช่เวลาเข้านรกแล้วมีอีกคดีนึงเดี๋ยวดูนะเอาคดีนี้ไปคลองเปรมเดี๋ยวคดีนี้ไปนู่นไปอยู่หลายเหลือเกินศาลตัดสินออกจากคดีคลองเปรมปั๊บกำลังทำเรื่องจบนี้แล้วอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่มารับตัวต่ออีกแล้วมีคดีนักการเมืองอะเยอะนะครับจบแล้ววันนี้อ้าวหน้าศาลเลยไอ้นี่มารอรับเลยเอารถเราก็เหมือนกันอย่างน้อยๆนรกมันมีตั้งกี่ขุมนรกสำหรับคนไม่ละหมาดเรียกว่าสักกัดอัลลอฮ์ถามคนว่ามาซาลาลากุมฟีสักกัดมาอยู่ในนรกนรกสักกัดทำไมคนที่ไม่ละหมาดเลยบอกไงลัมนากูมินันมุซัลลีนพวกเราไม่เคยละหมาดเลยเอ้าคราวนี้ละหมาดเหมือนกันแล้วละหมาดนี่ไปดูสิวัยลุลลิลอากอบส้นเท้าอยู่ไฟนรกอ่ะคือละหมาดแต่อาบน้ำละหมาดชุยเวลาเปิดก๊อกได้ก็ยกเขาเรียกยกเท้าใช่ไหมแกว่งไปแกว่งมาไม่ถูอะไรเลยแล้วก็ไม่เช็คให้ดีว่ามันเปียกหมดหรือเปล่านี่เนี่ยเวลาผิดอยู่นิดเดียวมีคนหนึ่งนะในสมัยนบีอาบนาละหมาดมีรอยเท่าเหรียญน่ะว่าบรรดาก็เหรียญบาทนบีบอกให้กลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ไปละหมาดใหม่นบีไม่ยอมแม้กระทั่งรอยที่ไม่ถูกน้ำละหมาดแค่หน่อยเดียว ทำไมนบีถึงไม่ยอมขนาดนี้แล้วพวกเราอาบน้ำละหมาดนะบางทีอาบน้ำละหมาดแทนที่จะเรียนแบบนบีป่ะน้ำก็ใช้เยอะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาบน้ำละหมาดก็ถูอยู่นั่นแหละ
อาบน้ำละหมาดของนบีเนี่ยทำให้เปียกไม่ใช่ถูถลอกก็ดูสิอาบน้ำละหมาดกะจะแน่นกะจะเป็นคนเคร่งเอาไปแล้ว5นาทีหมดน้ำไปกระป๋องนึงแล้วยังอยู่มืออยู่เลยเอาอูซบิลลาฮ์อูซบิลลาฮ์โอ้โหยังไม่ไปไหนเลยนบีนี่น้ำนิดนึงภาพอันเดียวจอกเดียดในมือเนี่ยทำให้เปียกนี่โอ้โหเปิดก๊อกดากาอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนโอ้โหถูกทั้งอย่างก็ตกบ่อขี้มาฉะนั้นให้เราเรียนให้รู้ไม่ใช่ว่าอ้าวเขาก็ละหมาดไปเช็คซิตั้งแต่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเหมือนนบีหรือเปล่าเกิดปัญหาไอ้แค่อาบน้ำละหมาดมาเถียงกันอีกอาจารย์แก้ผ้าได้ไหมเนี่ยอยู่ในส้วมอยู่ในห้องน้ำอัลลอฮ์แล้วนึกดูอ่ะยืนแก้ผ้ามันงามไหมอาบน้ำละหมาดอ่ะบางทีก็เซ็มมันดูได้เหรอนั่นต้องดูด้วยไม่ใช่มาถามอ่ะอาจารย์อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำซ้อมไหมคำตอบนบีไม่อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำนบีไม่อาบในห้องน้ำสองนบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าอาจารย์ไม่มีใครเห็นมีอุลามะบอกได้นบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าแล้วเราจะแก้ไหมล่ะอย่างน้อยก็นุ่งผ้าขนหนูหน่อยให้มันปิดอวัยวะเพศหน่อยแม่หราเลยแล้วเวลาในห้องน้ำถ้าไม่จำเป็นพี่น้องอย่านะครับเพราะมันต้องมีบิสมิลลาห์แล้วเราอ่านละหมาดโดยไม่มีนบีจะเปิดฉากทุกเรื่องแหละครับจะนั่งบิสมิลลาห์เวลาตะยุกลืนลุกยืนก็บิสมิลลาห์จะกินก็บิสมิลลาห์เห็นนะการงานของนบีเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์โดยส่วนใหญ่ครับครับเวลาอาบน้ำยูนุปเนี่ยเราอาบน้ำในห้องน้ำเนี่ยครับเราต้องนุ่งผ้าด้วยหรือเปล่าหรือยังไงให้เรารู้เลยนะครับว่าการอาบน้ำแก้ผ้าไม่ได้บาปแต่ถ้าจะเอาแบบเอาสมัยก่อนอาบน้ำชายคลองโดดแก้หรือว่านุ่งล่ะฮะนุ่งเห็นไหมเรายังนุ่งอ้าวแล้วเราอยากอาจารย์ในห้องน้ำไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกครับแก้ก็ได้อาบน้ำยกฮัดดัสแต่นบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดแก้ผ้าเราคุยกันเรื่องน้ำละหมาดก่อนไอ้น้ำยูนุปอัลลอฮ์แก้ได้มาได้แต่มีอุลามะคนไหนบอกแก้ผ้านะดีดอเด็กเหมือนกันดีกับได้ดีกับได้อาจารย์ฉันละหมาดสุนัตอ่านฟาติฮะอย่างเดียวซูเราะห์ไม่เอาได้แต่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะนบีจะละหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนัตนบีอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านซูเราะห์มีคนบอกอาจารย์สุนัตเนี่ยขอฟาติฮะอย่างเดียวจะไปไหนจะขึ้นเครื่องบินไปไหนงานนี้สองคนนี้เตรียมตัวเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวจะมีคิดดีแล้วนะนั่งนะแต่ขอดูอานะผมขอดูอามานั่งหน้าเร็วๆเห็นเดินป้วนเปี้ยนมันต้องมาเร็วๆด้วยฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเราถามนิดเดียวฉันจะเดินตามแบบนบีทำไมต้องเรียนกุรอานล่ะทำไมต้องรู้แล้วเราจะรู้เหรอว่าไอ้นินทามันบาปหรือเปล่าบาปเอามาจากไหนกุรอานบอกอะไรอ่ะเรื่องซินาบาปไหมบาปไม่ต้องทำซีนาหรอกอัลลอฮ์บอกลาตักรอบุซีนาอย่าเข้าใกล้มีคนถามอาจารย์ดูหนังโป๊บาปไหมบาปไหมทำไมอ่ะก็มันจะนำไปสู่ไอ้ที่มันบาปเนี่ยเพราะเราดูหนังโป๊นะเมียชาวบ้านแต่ถ้าเปิดของเมียเราล่ะบาปไม่ดูของเมีย
ไม่บาปไอ้ดูหนังโป๊นะของเมียหรือของคนอื่นนั่นน่ะสินั่นน่ะสิที่มันบาปตรงนี้ถ้าแต่กูนั่นก็ถ้าอยากจะแปลกๆก็เธอนุ่งมาถึงโอ้ยังอยู่บาปไหมไม่บาปดูวันละหลายรอบก็ไม่บาปแต่คราวนี้ผัวมันไม่ดูสิมันไปดูที่ไหนก็ไม่รู้รอมาเดือนนึงแหละฉะนั้นเรื่องของศาสนาดูแบบและเราจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นแบบไหนอ้าวเราไปดูซูเราะห์ที่เราจำง่ายๆก็วัยรุ่นถ้าไปเรียกซูเราะห์ฮูมาซาซูเราะห์ลูมาซาซูเราะห์ไหนวะเวลาบอกวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นลิกุลลิฮูมาซาติลอัลลาซีจะมาอามาอ้าวเราอ่านพร้อมกันก่อนดีกว่าซูเราะห์นี้ดูด้วยทางจะคล่องอ้าวอูซุบิลลาฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะตัลลุมะซะอัลลซียะมะอะมาลาฮูวะอัดดะดะيا سبو أنما له أخلد كلا لا يمبزن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممدดาดาใครอ่านไม่ได้ก็คงไม่มีใครกล้ายกหรอกโหอาจารย์ฟาติฮะได้ต้นนี้ก็แย่แล้วอย่างน้อยๆเราได้อ่านกุรอานวัยรุ่นเรามาดูกันวัยรุ่นคืออะไรก่อนที่จะอ่านวัยกุรอานครั้งนะครับจะเริ่มต้นซูเราะห์ถ้าเราเริ่มหรือมาอ่านตรงกลางอันดับแรกต้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมแล้วถ้าต้นซูเราะห์ก็อ่านบิสมิลลาห์ด้วยแต่ถ้าไปอ่านกลางๆซูเราะห์อ่านอาอูซุบิลลาแล้วก็อ่านต่อเลยไม่มีบิสมิลลาห์อย่างเช่นเราไปอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เอาซูเราะห์นี้แหละเราไปยกอายะห์นึงเลยวัยลุลลิกุลินลายุมบะซันนาฟิลฮุตอมาก่อนที่เราจะอ่านลายุมบาซันนาฟิลฮูตามาให้กล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งเพราะชัยฏอนมันเข้านรกไม่มีวันออกแต่อย่างพวกเราเลือกเอาว่าจะเข้ากันเดี๋ยวๆนะอาจารย์อัลลอฮ์ขอสัก1ปีพอนะเดี๋ยวไปต่อรองกันอัลลอฮ์นะครับดูซิอัลเลาะห์จะให้มั้ยอัลเลาะห์บอกนี่แค่ละหมาดบวชแต่ถ้าเราไปเอาทีเดียวมามันยากเหมือนคนที่ละหมาดที่ไปทำงานแล้วไม่ได้ละหมาดไปตั้งแต่เช้าซุบฮ์เปล่าซุฮดเปล่าอัสรีเปล่ามักริบเปล่ามากอดอตอนอีชาทีเดียวมันจะไหวมั้ยล่ะอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดกอดอซุบฮ์2รอกาตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ลุกขึ้นอีกอัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟะดูซูรี4รอกาตโอ้โห2 4 4เป็นเท่าไหร่10มักริบ3 13อิชามึงเอ๋ย17รอกาตดูดิ17รอกาตแล้วก็โดนไปสัก3วันแล้วจะละหมาดไหวเหรอไอ้กอดอแบบเนี้ยมีบาปมันเกินไปฉะนั้นอย่าเลือกดุนยาจนทิ้งงานของอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์และรอซูลให้กับเราอะสมมติติดภาระซูรีก็อย่าละหมาดซูรีเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีนี่ยังทำได้ติดภาระเอาอัสรีเฮ้ยเดี๋ยวจะเดินทางไปชลบุรีหน่อยไปนั่งที่ชลบุรีแต่เราออกสักบ่ายโมงก็ละหมาดซูรีเสร็จแล้วก็ต่ออ
อัสรีแล้วก็ไปนั่งชายทะเลสั่งส้มตำแล้วสั่งส้มตำแบบไหนร้านหมูปิ้งแล้วก็เวลาสั่งเสร็จแล้วก็กินส้มตำฉันไม่ได้กินหมูปิ้งแม่ค้าเพิ่งจะหยิบปิ้งเองมาตำส้มตำแล้วดูด้วยดูด้วยนะครับใช่ครับครับปกติเราละหมาดซุบฮีมีสี่เวลาทุกครั้งที่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ทุกก็อ่านเนี่ยจะมีซูเราะห์ฟาติฮะห์ครับทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องกล่าวเอาอุบิลลาฮ์มีเชตอนหรือเปล่าทุกครั้งเลยหรือเปล่าไอ้ตรงนี้มีมุมมองของอุลามะห์ถ้าใครเริ่มต้นก็อ่านแต่อุลามะบางกลุ่มบอกว่าถ้าเราเริ่มตอนแรกของการละหมาดแล้วก็อ่านแค่ครั้งเดียวนะครับก็อ่านแค่ครั้งเดียวเพราะนบีเนี่ยอ่านอูซุบนบีบอกว่าเริ่มในกุรอานบอกอะไรนะอิซากอเราะตัลกุรอานะฟัสตาอิสบิลลาห์เมื่อไรที่เริ่มอ่านกุรอานก็ให้อ่านอูด้วยนี่อัลลอฮ์บอกคราวนี้เวลาอัลลอฮ์บอกเราก็ไปดูอีกอุลามะเขาก็ดูอ๋อถ้าเราละหมาด4รอกอัตเราต้องอ่านฟาติฮะห์แต่เราก็ยังอยู่ในละหมาดก็อ่านแค่ครั้งเดียวพอแต่ผมเนี่ยอ่านทุกอันแหละทุกรอกอัตแหละอะอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮ์แล้วก็อัลฮัมผมจะทำแบบนั้นแต่ก็มีบางครั้งบางทีก็บิสมิลลาห์ไม่มีอูแต่ว่าเริ่มต้นละหมาดเลยที่อ่านฟาติฮะห์ก็ต้องมีอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมนะครับสรุปแล้วก็คือว่าเราสามารถที่จะอ่านอูซุบิลลาห์ทุกรอกอะห์ได้ครับได้เลยเพราะว่าเริ่มต้นอ่านใหม่เราทำได้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าอ่านกุรอานคาใดต้องกล่าวอูซุบิลลาห์นะครับพวกเราเนี่ยเรียนแบบนี้แหละจากของใหม่ของเก่าขอให้เราได้เรียนเพื่อหัวใจของเราเนี่ยมันจะได้อะไรอ่ะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเอาไปดูซูเราะห์อัลฮุมะซะห์อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะห์วัยลุนนะครับความหายนะวัยรุ่นเนี่ยแปลว่าความหายนะก็คือต้องเข้านรกแน่ๆวัยรุ่นเนี่ยความหายนะทีใดก็ต้องคือเข้าสู่นรกลิกุลลิฮูมาซิฮูมาซาติลลูมาซาความหายนะหรือจะต้องเข้านรกทุกคนใครอ่ะคนที่นินทาไม่พอใส่ร้ายนี่กุรอานบอกทั้งนินทาและใส่ร้ายนินทาเนี่ยคือพูดอะไรอ่ะพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบเรียกนินทาใส่ร้ายคือเรื่องไม่จริงแล้วไปว่าเขารับหลังอิหม่ามไม่เคยโกงเงินสู้เราเลยเราบอกว่าอิหม่ามเนี่ยเอาเงินสู้เราไปอย่างนี้เรียกนินทาด้วยแล้วก็ใส่ร้ายด้วยโดยสองกระทงแต่ถ้านินทาแบบนี้สิบังนิดาานิดาเดินมาทำท่าเดินเปะกับเนี่ยสองคนเนี่ยเดินมากับเวลากลับไปเฮ้ยมึงเห็นรู้จักไปสองคนนั่นน่ะกูจำได้เว้ยเคยมาแจกปลาสลิดจำแม่นผมก็จำแม่นต้องตอบย้ำต้องตอบอย่างเฮ้ยเป็นอะไรวะน่ะดูดิตุปักตุเปตุปักตุเปละแต่เวลาเขาชูไม่ว่าอะไรเขานะมึงดูให้ดูนี่คนนี้ดิอ๋อหลอฝ้าแน่นเลยฝ้าที่หน้าแน่นเลยเขาไม่รู้และอีกคนนึงมาหน้าขาวเนี่ยกูรู้แป้งแบบเนี้ยหน้าขาวยังไงต้องกวนอิ่มรู้อย่างเงี้ยแต่เวลาตอนอันนี้เขาเรียกว่านินทาแต่ถ้าเขาไม่ได้ทากวนอิมไอเราไปบอกเขาว่าใช้กวนอิมหน้าขาวขาวไอนี่นินทาด้วยแล้วก็ใส่ร้ายด้วยเคยไหมโอ้โหไม่เคยเลย แม่อุตส่าห์บอกไม่เคยแล้วนะเนี่ยคนที่นินทาแล้วก็หน้ากลัวนะครับไอใส่ร้ายเนี่ยใส่ร้ายคนอื่นนี่หน้ากลัวที่สุดเลย
ถ้านินทาเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอายะห์อื่นลายักตับบะดุกุมบะดออายุฮิบบุอายะกุลาละมาอาคีฮิไมตาอย่านินทาพี่น้องของพวกเจ้าชอบไหมที่จะกินเนื้อคนตายชอบไหมไม่ชอบคำตอบเลยก็บอกฟากาเรียตูมูอัลลอฮ์ตอบให้เรียบร้อยเลยฟากาเรียตูมูไม่มีใครชอบหรอกก็เหมือนอัลลอฮ์ถามแหละอัลลอฮ์รู้มาซาลาลกุมฟีสกัดมาอยู่ในนรกสกัดทำไมอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่อัลลอฮ์ถามด้วยและตอบด้วยลำนากูมินันมูซอลลีนเราไม่เคยละหมาดเลยเนี่ยให้เรารู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเราเป็นแบบไหนฉะนั้นนินทาพี่น้องไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์จนกว่าจะได้รับการยกแต่มีวิธีอยู่อย่างเดียวที่พอแก้ไขบริจาคให้เยอะมีอันเดียวแล้วท่านนึกถึงการบริจาคนึกถึงที่ไหนATV. วันนั้นไปเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมนี่เขาบุกไปนะบุกน้ำลุยไฟขับรถไปฮะแจ๋วไหมเห็นไหมขนาดที่ละหมาดยังเหมือนสวรรค์เลยต้องถามเขาแน่ว่าแจ๋วแบบไหนนุ่มไม่นุ่มไหมเราปูฟางด้านล่างโอ้นะแจ๋วนะเล่าให้เขาฟังด้วยนะให้เขารู้ว่านี่แหละไม่ไปโทษไม่ไปไม่ได้ไปละหมาดบนฟางนะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่นินทาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสวรรค์บางคนบอกเข้าสวรรค์โดยสายฟ้าแลบแป๊บเข้าสวรรค์เลยแต่ถ้าคนนินทาเขาเนี่ยยังเข้าไม่ได้จนกว่าฮักกุนอาดัมนักศึกษาที่เราติดตัวกันอยู่ใช่ครับก็เราก็ต้องรออยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าเราจะไปยังไงครับไม่ผ่านสะพานซีรอดเรียบร้อยหมดแล้วผ่านสะพานซีรอดไปจะเข้าสวรรค์แล้วปากประตูสวรรค์แล้วไปถึงแล้วเดินเข้ามาลาอิกะห์บอกยังช้าก่อนซอลิฮะช้าก่อนทำไมอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดอะไรไอ้คนที่เจ้าว่าเขายังไม่มาเลยใครไม่ยกให้แล้วถ้ามันอยู่ในนรกนานทำไงเอาละมึงเอ้ยนั่งคนผ่านมาอ้าวนี่ฮะยังไม่เข้าเหรอกูติดคดีเยอะคดีอะไรกับกูมาเรียนที่ริยาน่ะนะทุกคนโดนกูว่าหมดแล้วกูเล่นหมดทุกคนแล้วแล้วก็โอ้โหแล้วกว่าจะมานานแล้วก็บางคนติดคดีเรื่องผัวติดนานยังไม่มาผัวเรียกทำหูทวนลมอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันหัวจานแค่ผัวเรียกหูทวนลมนี่โดนเหรอโดนให้รู้นะครับถ้าไม่โดนต้องเลิกกับเขาเลิกได้ไหมล่ะจ้าเลิกไหมนี่มารายหนึ่งอัลลอฮ์จานเนี่ยฉันอยากจะเลิกฉันอยากจะเลิกเวลาผมถามสมมุติว่าเขามาขอคืนดีเลิกแล้วจะคืนดีไหมเงียบอันนี้ชัดเจนจำไม่ได้แล้วนะว่าเราเคยมีผัวนะมันนานไปแล้วเอาเคยแต่งงานมาโอ้สาสาวว่าเคยแล้วจำหน้าผัวได้ไหมไม่ได้แล้วจำใครได้อ๋อจำโต๊ะคอเตบได้หรือไม่งั้นก็จำหลวงพ่อผ่านวัดบ่อยผัวจำไม่ได้นั้นวัยรุ่นลีกุลลีฮูมาซาติลลูมาซานรกจะอะไรจะเข้านรกคนที่นินทากับใส่ร้ายนั้นวันนี้พี่น้องถ้ารอดเรื่องนี้นบีบอกใครทำได้ฉันจะประกันสวรรค์แล้ววิธีการทำไม่นินทาเรื่องอะไรรู้ไหมเข้าสังคมให้น้อยหน่อยอยู่บ้านให้เยอะๆแล้วเวลาจะไปกินงานน่ะเลือกคนดีๆหน่อยไปเนี่ยไม่ใช่ขึ้นรถได้ก็มาเลยกูเตรียมไว้แล้วมึงกว่าจะถึงคนนั้นเวลาไปถึงในงานเอาอีกอัลลอฮ์ดูมึงดูนี่ๆๆมางานสู่เราเนี่ยแต่งตัวอย่างก็ประกวดว่าเขาอีกจนกระทั่งกลับเห็นใครสวยหน่อยไม่ได้พี่น้องต้องอดใจนะอย่านะบางคนเขามานี่แต่งตัวโอ้โหคือบางคนหน้าตาก็ไม่สวยใช่ไหมไอ้ต้องยอมรับ
แล้วก็แต่งตัวอย่างก็เขียวพระอินทร์เนี่ยมาโอ้จ๋าจ้าจ๋าจ้าอัลลอฮ์มีอยู่คนหนึ่งผมก็ตกใจอายุก็จะ60แล้วอาจารย์ขอถ่ายรูปหน่อยเราก็โอเคเนี่ยขอตะแคงหน่อยได้ไหมอัลลอฮ์ถ้ารูปกูออกไปในสังคมแล้วตัวครูสุนนะหมดนี่นะเอาแก้มโอ้โหแล้ว60กว่าไหนๆจะบาปเขาให้มันแบบสาวๆหน่อยถ่ายรูปนะโอเคแบบยืนแบบเว้นระยะโอ้โหอ๋อไอ้เราเนี่ยไม่ได้คิดได้หรอกนะครับอันเนี้ยเขาบอกคนที่บ้านจะคิดด้วยไหมเขาชินแล้วใช่ครับครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีคนเนี่ยนินทาอาจารย์เขาเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์โดเรมอนเคยได้ยินแบบนั้นเลยอาจารย์ว่าไม่รู้เหมือนกันเอาไม่ว่าอะไรหรอกไม่รู้นะผมเนี่ยมันอาจจะเลยตรงนั้นไปแล้วอะเลยตรงไหนเลยตรงที่ว่าใครอยากว่าอะไรว่าไปสิมันไม่สาละและโดยเฉพาะยิ่งไม่ได้ยินด้วยดีๆใหญ่เลยฉะนั้นใครนินทานะผมเนี่ยบอกกับพนักงานผมเลยที่โรงที่ TM 20กว่าคนผมอนุญาตให้คุณนินทาผมได้ถ้าเขาไม่นินทาเราแล้วเขาจะนินทาใครอะเวลานินทาเราเลิกปั๊บเดี๋ยวก็นินทาแม่บ้านเขาเรียกนินทาเมียต่อเวลาหมดเรื่องนินทาเมียพอแล้วเดี๋ยวมันก็เล่นกันเองละฉะนั้นจำไว้เลยนะครับเรื่องการพูดถึงคนอื่นมันเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวมนุษย์ผมบอกเลยพนักงานผมนินทาผมได้เลยนะผมไม่ว่าอะไรเลยแต่คุณอย่าใส่ร้ายอย่างเดียวเพราะว่าการนินทาผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้าเนี่ยถ้าไม่คุยถึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวอกแตกตายแต่อย่าใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่รู้เพราะมันจะบาปใหญ่นั้นไอ้ตัวเองเนี่ยทำงานก็งอกๆอยู่แล้วและยังนินทาอีกแล้วจะเหลืออะไรฮะจ๊ะไม่เหลือเลยแน่นอนอัลลอฮ์จะถ่ายความดีของเราที่เราก้มสุญูดที่เราละหมาดเนี่ยไปไหนอะไปให้คนนั้นถ้าหากความดีเราไม่เหลือแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เอาความบาปของคนนั้นมาหาเราแล้วเราจะไปเอาบาปเขามาทำไมไหวเหรอเนี่ยรุ่นนี้เลิกแล้วอุ้ยแต่รุ่นนี้น่าจะจังเลยแหละรุ่นไหวแบบไม่ไปไหนนะครับไม่ต้องยุ่งเรื่องลูกไม่ต้องยุ่งเรื่องผัวอันนั้นไม่เขาคนไม่มีผัวถามว่ามีผัวบอกจำไม่ได้นะครับนั้นเรามาเอาดูนะไวลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลูมาซาคนนินทาใส่ร้ายต้องพบกับความหายนะเอ้าไปดูต่อมาไอเรื่องพบกับความหายนะเคยเกิดขึ้นไหมมีในสมัยนบีแม้กระทั่งภรรยานบีท่านหญิงไอชาก็คนไม่รู้เวลารู้เขาก็เลิกแต่ไอเราอะซอฮาบะน่ะก็เขาว่ากันเองสมมุติภรรยานบีมีภรรยากี่คนฮะ11คนรับได้ไหมสองสาวข้างหน้าสามียังอยู่สามียังอยู่คนนู้นสามียังอยู่ไหมอยู่สามีจะไปมีอีกคนนึงรับได้ไหมไม่ได้ตายกันไปข้างก็สามีอายุ70 80แล้วอ่ะยังไม่ได้เหรอทำไมเนี่ยเขามีดีอะไรดีอ๋อมีเงินเดือนเดี๋ยวไปคนอื่นเขาตังไปแบ่งนะท่านหญิงไอชาพูดถึงภรรยาของนบีคนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆภรรยานบีมีหลากหลายมีอยู่คนหนึ่งอ้วนและก็เตี้ยสมมุติเราดูสินบีบอกถ้าเอาคำพูดของเธอเนี่ยไปรวมกับมหาสมุทรเน่าแค่อ้วนกับเตี้ยแล้วเราล่ะหนักยิ่งกว่าอ้วนกับเตี้ยอีกอัลลอฮ์ดูนิฟ้าเฮ้ยกลมมาเลยเว้ยนี่คำแค่นี้หนักแล้วและนี่เราเอาเรื่องอะไรของเขามาล่ะแน่นเลยไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราเนี่ยถึงต้องมาเรียนหนังสือละหมาดบริจาคให้เยอะเพราะมันไปแล้วมันไปแน่ผลบุญน่ะไอ้นี่ผลบุญที่บริจาค ก็ไม่เจอละหมาดก็ละหมาดแค่เอาตัวรอดนะครับพี่น้องลองดูนะคำว่า
อิดีนัสซีรอซีนกับซอดเนี่ยมันอ่านคนละแบบนะและถ้าเราไม่เรียนไม่ไปฟังวิธีการอันดับแรกเอาฟาติฮะให้แม่นก่อนอิดีนัสซีรอถ้าซีรอเป็นตัวซีนแต่ซีรอเอาตัวซอดแล้วก็เราไม่เรียนเราก็ละหมาดเวลาไปถึงวันกิยามะละหมาดของเราไม่เหลือเลยทำไมอ่ะกะซี่อยู่นั่นแหละเห็นไหมอ้าวแล้วเรียนไหมอาจารย์ไปเรียนแล้วแต่ลิ้นมันไม่ไปมันอ่านได้แต่ซี่กอยริลมักดูคอยลิ้นมักดูออกตัวเกณฑ์ไม่ได้คอยริลมักดูคอยริลมักดูออกมาไม่ได้จ้ะฝึกแล้วลิ้นไม่ไปถ้าลิ้นไม่ไปผ่านอันนี้ต้องไปเรียนนะไปเรียนกุรอานให้ถูกนะครับไม่งั้นก็เปิดนี่เนี่ยมีโทรศัพท์เปิดเลยซูเราะฟาติฮะเอาให้แม่นเลยแล้วเราก็ฟังก่อนแล้วเราก็อัดด้วยอัดเสียงเราอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตากีมอัดไว้แล้วลองมาเปิดสิแล้วก็อีกเครื่องนึงเปิดของอิหม่ามตรงตรงเว้ยตรงเว้ยสบายอันนี้ก็เรียกการเรียนได้เหมือนกันลองอยากจะรู้ว่าตัวเองดูสิเราอยากจะรู้ว่าตัวเองเราสวยเราต้องเข้าไปที่ไหนกระจกไปดูคิ้วมันดูบางๆไว้เขียนนั่นเราเหมือนกันอยากจะอ่านถูกไปดูสิเขาอ่านยังไงนะครับเขาอ่านฟาติฮะยังไงเวลาได้นี่เราลองอ่านตามแล้วอ่านตามถูกไม่ถูกอัดเทปเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตากีมซิรอตัลลาซีถ้าเราอ่านซิรอตัลซีเป็นตัวซีแล้วซิรอตัลลาซีนาอันอัมอัลีฟกับอีนแตกต่างไงเนี่ยต้องฝึกถ้าเราฝึกแล้วมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลาอยู่กัลลิฟุลอะไรลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเท่าที่มีความสามารถลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนับซันอัลลอฮ์จะไม่บังคับใครอ่านสองอายะสูรบักรอได้อายะที่280เท่าไหร่85 86มี2อันนี้อ่านก่อนนอนนะครับอ่านก่อนนอนเริ่มตั้งแต่อามานัรรอซูลูบิมาอุนซิลัยอิลัยฮิมิรร็อบบีถูกตัววัลมุมินูนะวะมาลาอิกาติฮิวะกุตุบิฮิวะนุสลานุฟัรริกุบัยนะอะฮาดิมโอ้โหเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์สองสูเหรอแล้วเวลาเราอ่านสองอายะนี้ได้พี่น้องเราจะรู้คำแปลว่าเวลาเราประสบกับเคราะห์กรรมใดอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ให้เกินกำลังอันนู้นอัลลอฮ์รู้เรื่องสามีมึงไปกูรับไหวมึงไปแล้วมึงอย่ากลับมานะมึงไปให้สุดทางมึงอย่ามาให้กูหนักอกกับมึงอีกเพราะอัลลอฮ์จะให้ความหนักของเราเท่าที่เราไหวอัลลอฮ์ไม่เอาการทดสอบของนบีมาให้พวกเราหรอกเอาไหมล่ะเน่าข้างนอกเน่าข้างในเหมือนกับนบีอายุบอ่ะไม่เอาเห็นมาอัลลอฮ์รู้ว่าเราไม่ไหวอัลลอฮ์ก็ไปให้กับคนบางคนรู้ไหมโรคที่นบีอายุบได้มีในก่อนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับดารานั่นนะโรคเดียวกับนบีอายุบเลยดาราคนหนึ่งตายไปแล้วเห็นมาเนี่ยเวลาบอกดาราเอ่ยชื่ออีกทำให้บาปร่วมอีกแล้วมีดาราท่านหนึ่งเน่าข้างนอกเน่าข้างนอกดูแต่นบีอายุบเป็นแล้วหายแต่หลายปีแต่อีกคนหนึ่งเป็นแล้วไม่หายเพราะแรกๆก็บอกว่าฉันเป็นมุสลิมเผลอประเดี๋ยวเนี่ยเชิญหลวงพ่อเข้าบ้านดีใจจังเลยหลวงพ่อเป็นคนแรกที่ได้มาบ้านของผม
ปลื้มใจหลวงพ่อเข้าบ้านหลวงพ่อเขาต้องไปเข้าวัดหลวงพ่อเข้าบ้านและจะบอกตัวเองเป็นมุสลิมได้ไหมไม่ได้และสุดท้ายผมเชื่อเหลือเกินนะถ้าแม้กระทั่งแม่ของเขาถ้ายังมีความคิดแบบที่ออกโทรทัศน์อยู่นะตายก็ไม่ได้เข้าสวรรค์อาจารย์ไปรู้ได้ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์คนที่บอกว่ารออัลลอฮ์ตัดสินเนี่ยหลายกระเด็นคนที่บอกรออัลลอฮ์ตัดสินเนี่ยคนโง่อัลลอฮ์ให้กุรอานหะดีษมาให้กุรอานมาแล้วให้มีแบบฉบับนบีมาเพื่อตัดสินวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินอันไหนผิดอันไหนถูกเวลาเราบอกไอเนี่ยผิดนะเอ้ยเดี๋ยวไปวัดกันที่อัลลอฮ์ดีกว่าแล้วย้อนได้ไหมล่ะเห็นไหมแม่ยังยอมเลยยอมให้ลูกเผายอมให้ลูกเผาและชื่นชมด้วยนะก็ดีใจให้ลูกเขาเลือกทางเขาโอ้โหนั่นๆๆทั้งหมดทั้งหมดแหละพี่น้องจำให้ดีนะบาปอะไรก็แล้วแต่เราหนีไม่พ้นแต่อย่าทำบาปแบบสาธารณะนั่นเขาเรียกว่าทำบาปสาธารณะไม่แคร์อะไรเหมือนพวกนักร้องอะร้องเพลงเต้นกินรำกินเป็นดาราจูบนางเอกปั้มกับพระเอกเงินฮารอมเงินฮารอมแล้วก็บาปแบบนี้อัลลอฮ์จะยกไหมไม่เพราะมีความสุขเหลือเกินกระทำบาปแบบนี้คนเนี่ยเขาจะทำบาปแล้วเขาต้องแอบไม่ใช่โอ้โหภูมิใจเดี๋ยวลงเฟซปั๊บถือโทรศัพท์เดินเข้าสู่เราแป๊บเดียวขึ้นไปอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วเต่า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 พี่น้องเนี่ยเหรอเดี๋ยวคุมฮิญาบเดี๋ยวถอดฮิญาบใส่กางเกงเลกกิ้งมีไปดูในเฟซดิประเดี๋ยวเนี่ยใส่ฮิญาบละหมาดเพ้อประเดี๋ยวเนี่ยใส่ยกทรงนุ่งเลกกิ้งแล้วก็โชว์อะไรด้วยสะดิ่งสะดิ่งด้วยนั่นเนี่ยพี่น้องจะเอาเหรอมุสลิมแบบเนี้ยเขาเรียกมุสลิมประยุกต์อ้าวที่พูดถึงคนคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อบาปไหมไม่บาปแล้วคนที่ทำบาปต่อหน้าสาธารณะสามารถวิจารณ์ได้ว่าอย่าเอาแบบแบบนี้มีดูดิเห็นไหมในเฟซน่ะคุมิยาประเดี๋ยวเดียวรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนุ่งกางเกงเดี๋ยวโชว์สะดือเดี๋ยวโชว์หน้าอกอัลลอฮ์ไม่เหลือแล้วนะครับที่นบีบอกว่าส่วนมากของผู้หญิงเนี่ยส่วนมากของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในนรกสาเหตุเพราะอะไรสองอันเองนี่แหละวัยรุ่นนี่แหละวัยรุ่นลีกุลลีฮูมาซาติลลูมาซาก็คือนินทาเองเดินไปบ้านคนไอ้นินทาผู้หญิงก็เครียดอีกอันหนึ่งไม่ต่ออัดต่อสามีเอ้ยอะไรนะเวลาสามีเรียกทำหูทวนลมนะครับเนี่ยมีทำยังไงนั่นแหละวิธีแก้นบีก็เลยบอกให้ผู้หญิงเนี่ยบริจาคบ่อยๆเพราะเราเลิกไม่ได้หรอกเลิกได้ไหมฮะดินทาเลิกได้ฮะเออฮัมดุลิลละเนี่ยดูแววเป็นชาวสวรรค์เลิกได้ผมนี่นานๆเอาทีอัลลอฮ์เผลอถ้าอยู่บ้านน่ะไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดไปเข้าพวกบางทีก็เอานะครับฉะนั้นสองอย่างก็ระวังวัยรุ่นลีกุลลีฮูมาซาติลลูมาซาแค่บอกอ้วนกับเตี้ยสองอย่างยังไม่ได้บอกอะไรนะเอาไปผสมกับน้ำมหาสมุทรเน่านบีบอกถึงขนาดนั้นนะครับอ้าวมาอีกอันนึงอัลลาซียะมาอามาลาวะอัดดะดะคนที่จะเข้านรกน่ะมีอีกคนหนึ่งใครเก็บตังค์ทำงานเก็บเงินเก็บเงินวะอัดดะดะแล้วก็นับไม่ได้นับออกซะกาตนะนับบริจาคก็โหยตอนนี้มีเยอะเท่านี้แล้วเว้ยเฮ้ยมีเท่านี้แล้วเว้ยนับอยู่นั่นแหละไม่ออกซะกาตไม่ออกซะกาตคนๆนี้ก็จะเข้านรกเหมือนกันนะครับว่าอัดดาดานับอยู่ตลอดเวลาเอ้ยตังเข้ามาเยอะแล้วเว้ยหัวเก็บไม่เคยแบ่งปันให้สังคมเลย
วันที่อัลเลาะห์เอากลับอัลเลาะห์ไม่ต้องอะไรเลยแค่อัลเลาะห์บอกเอาโรคไตไปอันนึงหมดมั้ยเอาหัวใจไปอันนึงโอ้โหแล้วเรามีตังค์เยอะเราจะไปโรงพยาบาลหลวงเหรอมีตังค์อยู่ 6-7 ล้านหมอบอกต้องบายพาสใครล่ะจะไปโรงพยาบาลหลวงเฮ้ยแหมแค่ 200,000 อ้าวทำหัวใจอีก 2-3 แสน 5 แสนเอ้าเห็นมั้ยอัลเลาะห์ให้ไปทีละหน่อยแล้วเวลาหัวใจผ่านไปแล้วดูเงินยังไม่หมดว่ายังเหลืออีกหลายล้านเอาโรคนี้ไปเลยดีกว่าโรคระยะยาวไตวายคราวนี้ละล้างไตกันไม่หยุดถ้ามีตังค์หมดแต่ถ้าหากว่าบางคนไปเข้าโรงพยาบาลรัฐล่ะสบายอาจารย์เนี่ยเข้าเนี่ยไปล้างไตอาทิตย์ละ5ครั้งครั้งละ 2,000 ล้างครั้งละ 2,000 อาทิตย์นึงโดนกี่พัน5ครั้งอาทิตย์ละ10,000 นั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะโรคอะไรเขาเรียกสิ่งที่จะทำลายเงินเราเนี่ยเรื่องใหญ่คือโรคแล้วเวลาเข้าโรงพยาบาลเราใครคนเขามองว่าเป็นคนรวยจะไปเข้าเหรอโรงพยาบาลหลวงที่นอนกันแน่นเลยนะผมไปดูโรงพยาบาลหลวงโอ้โห ไอทั้งคืนไอ้นี่อีกคนนึงก็โอ้ยอยากเป็นไหมอัลลอฮ์มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเอาตังค์ไปแจกคนพวกป่วยๆจนๆที่โรงพยาบาลแจกคนละ500คนดีใจกันใหญ่เลยแต่ก็ครั้งเดียวในชีวิตในห้องนี้มีประมาณ10คนคนละ500ผมเคยทำนะไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลหลวงนะครับดูแล้วโอ้โหทรมานเชื่อไหมคนบางคนน่ะป่วยแล้วไม่มีตังค์อีกแล้วบางคนไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไอ้เรื่องหน้าด้านเนี่ยเอาเรื่องโรงพยาบาลนิดนึงคนมุสลิมนอนข้างกับอาม่าป่วยอาม่าก็ป่วยมุสลิมก็ป่วยเวลาแม่อาการหนักลูกก็จะสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสอนแม่แบบนี้เป็นประจำลูกที่มาเฝ้าไข้สอนไอ้คนที่มาเฝ้าอาม่าเขาพูดอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ยินแบบนี้ทุกวันวันหนึ่งอาม่าอาการโคนาหนักลูกไม่อยู่ไอ้คนที่มาเฝ้าอาม่ากับลูกเขาลูกเขาทำไงรู้ป่ะเขาเห็นเวลาลายละร้อนเราดีเขาได้ยินบ่อยลา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 เอาพี่น้องพอเขาไม่รู้จะพูดไงใครเขาได้ยินลาลาลาเขาไปกระซิบข้างนั้นน่ะเพราะไม่มีใครมาเลยลา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 เขาจะสอนลาอิลาลอฮ์เขาพูดไม่ได้เขาเห็นลาวลาลาลาเข้าหูหายเอาเหมือนเราอะลองมะเราไปนอนข้างป่วยคนไม่สบายอะมีอะไรเราก็จะแบ่งไอ้นี่เขาเห็นมากี่ครั้งก็วลามะทำมาลาอิลาฮะอิลลัลลอสอนแม่ไอ้นี่เขาก็ดูว่าติดกันไม่อยู่แม่กำลังไม่รู้จะบอกใครอ่ะไอ้นี่ก็อาสาเลยลา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 ข้าหูมันก็ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ตายอีกก็บอกนี่ฉันสอนแทนเธอแล้วนะแม่เธออาการแย่ฉันเลยบอกแบบเธอแหละเห็นเธอบอกอะไรไม่รู้ได้ยินว่าลาลาลาฉันก็บอกลา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 นะครับอ้าวในกุรอานอัลลซีจะมาอามาลาวะอัดดาดาพวกที่นับเงินแล้วไม่ออกซะกาตไม่ซอดะกอเลยเขาเรียกคนยังไงขี้
แปลกขี้เหนียวขี้หวงฉะนั้นเรื่องของภาษาเราย้อนไปดูขนมหมูให้เราเรียกอะไรมันก็คือเราตั้งชื่อหมูใหม่ก็ได้เพื่อจะได้กินได้เวลากุรอานบอกเนี่ยพวกที่ชอบเถียงอันเนี้ยหมูเราเปลี่ยนชื่อใหม่ให้กินได้เรียกอะไรอ่ะเรียกชื่อไม่เรียกหมูสิชื่ออะไรที่มันดูนั่นหน่อยไม่เอาสุกรมันยังเรียกอะไรหน่อยตั้งชื่อใหม่เพื่อเราจะได้กินมันเพราะมันมีคนบางคนอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานฮุริมัตอะไลกุมุลอะไรนะอินนามัลคอมรูอัลลอฮ์บอกเล่ามันบอกดูดบุหรี่ไม่บาปแต่เวลากัญชาบาปเฮโรอีนบาปดูเฮโรอีนมีกล่าวในกุรอานไหมไม่มีไม่มีแต่ว่าบอกบาปแต่ที่บุรีนี่แหละครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเราต้องเรียนไงเวลาเราไม่อยากให้หมูบาปเปลี่ยนชื่อหมูสิเอาเนื้ออะไรดีหมิวอะไรนะหมิวแมวก็ไม่ใช่หมิว ตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้กินได้เว้ยเอ้ามึงกินได้ไงไหนหมูไม่ใช่ดูสิขนาดแฮวเขาเรียกอะไรสมหวังแล้วก็ตัวตะกวดตัวเหี้ยน่ะเขาเรียกอะไรตัวงงตัวทองอ่ะเรียกวรนุชแล้วตกลงมันก็คือไอ้นั่นแหละเหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัลลอฮ์บอกอะไรอ่ะอัลลาซีจะมาอามาลาวะอัดดาดานับเงินซะกาตไม่ออกโอ้ยออกก็หมดสินับแล้วสุดท้ายเหลือไหมล่ะแต่ให้รู้ไว้แล้วนะครับใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์แปลกให้กับมุสลิมอย่างหนึ่งใครที่ถูกทดสอบผมเนี่ยหนักเการู้จักเกาไหมเคยเป็นไหมแล้วก็เบาหวานไม่เป็นเอาหน่อยไหมไม่เอาเบาหวานต่อมทอมซินนี่เนี่ยตอนเนี่ยมาหาแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมใครที่เป็นโรคไตนะมุสลิมนะให้รู้เลยนะผมว่าตายไม่มีบาปแล้วบาปหมดเพราะโรคไตนี่นะมันเป็นโรคที่หนึ่งหมดตังสองทรมานนะเนี่ยผมว่าเวลาตายไม่เหลือแล้วบาปเพราะนบีบอกใครก็ตามที่ถูกทดสอบเราต้องคิดดีนะคนที่ล้างไตเนี่ยคนที่ล้างไตเนี่ยถามว่าใครอยากเป็นไม่มีอยากหรอกแต่ให้คิดดีว่าเอ้าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาให้เราล้างไตบาปหมดเอาไหมเอาไหมเรื่องบาปนี่ไหมฮัจญีฟาริดนะบริจาคทุกอาทิตย์เลยเนี่ยพี่น้องดูคนดีๆเนี่ยหน้าครบครบตอนไหนเวลาจะไปไหนด้วยกันนะครบเขาไว้อย่างไรเขาก็ต้องเลี้ยงเรานั้นเวลาเราเป็นโรคอะไรอ่ะไอ้โรคไตไม่มีใครชอบไอ้โรคหนักๆไม่มีใครชอบแต่ถ้าเป็นเมื่อไรลบบาปทุกวันทุกวันทุกวันเลยเราจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คราวนี้เวลาเราบอกว่าคนมีตังต้องออกซะกาตซะกาตมีเงินอยู่แสนนึงต้องออกซะกาตไหมไม่ออกเพราะมันยังไม่อะไรไม่ถึงมันต้องเท่าเข้ากับทอง6บาท6บาทตอนนี้บาทละกี่หมื่นเฮ้ยแม่นแสดงไปซื้อกันบ่อยตุนไว้ยังมั้ยฮัมดุลิลละตุนไว้เถอะครับแล้วก็เวลาถึงออกอากาศบาทละ40,000 6บาทเท่าไหร่64 24 240,000ถึงจะออกอากาศนะครับกึ่มไว้เฮ้ยเงินกู 240,000 แล้วดูซะกาตดิมีอะไรบ้างมั้ยก็เหมือนเดิมล้านละ 25,000 ไม่มีเพิ่มไม่มีลดนี่ของอัลเลาะห์เรามีเงินเป็น100ล้านก็ออกล้านละ2ล้านละ 20,000 25,000 ร้อยละ 2.5 อันนี้คือซะกาตนะครับ
ทรัพย์สินที่อะไรนะมีอยู่เจ้าหนึ่งตอนเนี้ยแบ่งมรดกยังไม่ยอมแบ่งให้พี่น้องเป็นผู้จัดการพี่น้องอย่านะเวลาเป็นผู้จัดการมรดกรีบเลยนะเวลาสมมุติเราได้รับเป็นผู้จัดการปั๊บรีบแบ่งทันทีเลยแต่เรื่องศาสนาต้องแบ่งก่อนเลยไอ้เรื่องสามัญคอยว่าอีกทีนึงเพราะมันมีระบบนั้นเวลาป๋าตายนะอย่ารอนะสิ่งที่ต้องทำป๋าตายปั๊บจัดแจงหนี้คนตายก่อนเลยเวลาป๋าตายฉะนั้นก่อนตายไปถามก่อนป๋ามีตังค์เท่าไหร่โอ้มีขนาดนี้ป๋ามีหนี้ไหมมีบางคนไม่ถามกลัวว่าเดี๋ยวตังค์จะไปแบ่งไม่พอเลยไม่ได้ใช้หนี้ให้พ่อนะครับไปใช้หนี้ก่อนนะเอาตังค์ไปใช้หนี้ไม่ใช่หนี้ไม่ยอมใช้นะครับแล้วเวลาได้ปุ๊บให้แบ่งวันตายนั่นแหละมีบางคนพ่อแม่ตายไม่แบ่งอะไรวะยังไม่40วันเลยมึงจะรีบไปไหนเห็นมั้ยเพราะมาเกิดนี่เมื่อวันซืนนี่มีคนโทรมาอาจารย์มะโต๊ะกับแชร์เนี่ยเขาตายไปแล้วกี่ป๋าฉันเนี่ยต้องได้มรดกด้วยแต่ไอ้จิคนเป็นพี่เป็นเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกเขาไม่ยอมแบ่งแล้วนี่ป๋าฉันตายฉันจะมีสิทธิ์ไหมมีจำไม่ดีนะหลานจะมากินมรดกแทนลูกถ้าพ่อแม่เขาตายก่อนอ้าวนี่สมมติเป็นแม่แล้วลูกตายแล้วไอ้ลูกเราก็แต่งงานแล้วแล้วก็มีหลานแล้วนี่เนี่ยมีลูก3คนอีกคนนึงแต่งงานแล้วไปหลานแต่เพราะเออลูกตายก่อนหลานจะกินมรดกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครูวินัยมีลูก5คนครูวินัยมีเงิน10ล้านลูก5คนไอ้คนโตตายก่อนคุณครูวินัยแต่ไอ้คนโตมันแต่งงานแล้วมีละมันก็มีลูกด้วยไอ้คนที่2ตายก่อนครูวินัยอีกแล้วมันก็มีลูกด้วยไอ้คนที่3แต่งงานแล้วมีลูกด้วยแต่ตายก่อนครูวินัยครูวินัยเหลือลูก2คนกับหลานซึ่งที่มาจากลูกเราหลานหลานพวกนั้นจะได้มรดกมั้ยไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะใครมากันลูก2คนนั่นแหละมากันหลานหลานยกเว้นว่าเขาจะให้เห็นนะนี่ขนาดเป็นลูกนะเท่ากับเฮ้ยนี่ลูกเราตายไปแล้วหลานมึงอย่าลืมนะแบ่งมรดกพวกมันด้วยนะไม่ได้ถ้าเรียกคำว่ามรดกเมื่อไรมันจะถูกแบ่งตามศาสนาแต่มันจะแตกต่างกับเงินเขาเรียกเงินอะไรนะเสน่หาเนี่ยนะเองนะเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดย่อตายเนี่ยหลานๆทั้งนั้นเลยแม่มันกระโจนมาจากกองมาจากคลองเนี่ยนะเองแบ่งมันด้วยนะเนี่ยย่อยกให้แบบนี้แต่ถ้าไม่พูดอะไรไว้ไอ้หลานๆไม่มีสิทธิ์แม้แต่บาทเดียวเหมือนพี่น้องคนตายพี่น้องคนตายจะได้มรดกตอนไหนรู้ไหมคนตายไม่มีลูกเนี่ยอย่างบังอาลีสมมุติบังอ้าวแฟนบังอาลีตายสมมุติมีพี่น้องไหมป๋ามีไหมมีน้องชายเสร็จน้องชายหมดเลยบังอาลีได้แค่ครึ่งเดียวสมมุติอันนี้มีเงินอยู่10ล้านบังอาลีจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วบังอาลีเนี่ยกิน2ตำแหน่งกินอะไรกินครึ่งหนึ่งเนื่องจากเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเขาเรียกมูชารอกะหุ้นกันเอาไปก่อนเอ้ยบังลีเอ้ยเอา5ล้านเอาไปเป็นสินสอดถ้าฉันตายแล้วบังอาลีก็จะมากินอีกอีก5ล้านเนี่ย5ล้านหลังมากินอีกเท่าไหร่คนตายไม่มีลูกอีกครึ่งนึงอีกเท่ากับเงิน10ล้านบังอาลีจะได้7ล้านน่ะที่เหลือไปเป็นของน้องนี่คนเดียวเลยเพราะพี่น้องจะได้ในกรณีคนตายไม่มีลูกอันนี้เราต้องรู้ด้วยนะมรดกเนี่ยจะน้อยหรือมากต้องสําคัญเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องผถุงมาแล้วบางคนอยากจะได้ผถุงแม่กูเอานะเว้ยผถุงเมาะเนี่ยอยากได้นั้นคุยกันให้ดีผ
ผมน่ะแนะนำนะใครที่มีทังเยอะๆแบ่งลูกไปเถอะแบ่งก่อนเลยแล้วเหลือไว้เรานิดเดียวเอาไว้ป้องกันมันไม่เลี้ยงแต่ถ้าเราทิ้งไว้เยอะใช่ไหมมีกี่บ้านแล้วไม่ทะเลาะครับสมมติว่าในกรณีของบังอาลีเนี่ยโอ้โหยังไม่ไปยังไม่ไปยังย้อนบังอาลีจะตายเนี่ยบังอาลีสั่งเสียเมียไว้ว่านี่ถ้าฉันตายแล้วก็ทรัพย์สมบัติของฉันเนี่ยนะฉันยกให้กับเมียฉันหมดเลยนะไปสั่งเสียแบบเมียได้ไหมกรณีที่วะซียัตเขาเรียกภาษาอาหรับวะซียัตแล้วก็ภาษาไทยก็เรียกทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมหรือวาซียัตยกให้มีภรรยาบังอาลีเนี่ยได้มรดกอยู่แล้วจะทำพินัยกรรมซ้อนไม่ได้จะซ้อนไม่ได้ลาวาซียะตาลีวารีซินไม่มีการรับมรดกซ้อนมีสิทธิ์ได้มรดกแล้วยังทำพินัยกรรมให้อีกไม่ได้เพราะไอ้เงินเนี่ยมันจะต้องไปเป็นของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ก็มีบางคนโอ้โหป้องกันกลัวว่าพี่น้องจะได้เพราะตัวเองมีลูกสาวอยู่คนเดียวก็ทำพินัยกรรมซ้อนขึ้นมากลัวว่าไอ้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยจะไปเป็นของพี่น้องอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าใครที่มีลูกสาวเนี่ยจะไปกินมรดกร่วมกับน้าอะไรพี่แพะพี่น้องของคนตายกับพี่ป้าน้าอาเราแหละถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายรวบหมดเลยพี่น้องไม่ได้เลยอะไรวะมันมีลูกชายคนเดียวแต่ทำไมเราเป็นพี่น้องไม่ได้เลยเด้อไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะเขามีลูกคนที่มีสิทธิ์กินมรดกจำไม่ดีนะพ่อคนตายแม่คนตายลูกคนตายผัวเมียคนตายเนี่ยไม่มีใครกันแฟนบังอาลีตายพ่อแม่ยังอยู่ได้ทั้งคู่พ่อก็ได้แม่ก็ได้ลูกก็ได้ผัวก็ได้แต่ถ้าไม่มีลูกก็ได้ผัวกับพ่อแม่พี่น้องจะถูกกันเนื่องจากพ่อแม่มากันนี่เราก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องมรดกเนี่ยจะทำอะไรก็ทำแบบพองามแล้วอย่าอะไรนะอย่ายกมรดกให้สุราหมดจนกระทั่งลูกๆต้องไปอาศัยที่วะกับอย่าทำแบบนั้นนบีบอกอย่าทิ้งลูกหลานให้จนโดยการทำความดีคนหนึ่งตายนบีฉันยกทรัพย์สินฉันให้นบีหมดเลยนบีไม่เอาเอานบีฉันยกทรัพย์สินของฉันครึ่งหนึ่งให้นบีนบีไม่เอาจนกระทั่งฉันยกให้เศษหนึ่งส่วนสามนบีก็บอกวัสูรุสูกาซีร้นเวลาจะทำบุญวะกับอะไรเนี่ยให้ทำแค่เศษหนึ่งส่วนสามทำหมดได้ไหมได้แต่นบีแนะนำให้ทำแค่เศษหนึ่งส่วนสามอย่าทิ้งให้ลูกหลานจนเนี่ยนะที่กีฉันหมดละ50ไร่ยกให้สุราวันละทั้งโอ้บังก็รวยเปล่าฉันอยู่ด้วยในที่วะกับอันนี้ต้องดูนะครับนั้นเรื่องของมรดกเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาทำกันโดยไม่รู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เขามีพินัยกรรมลับเราทำพินัยกรรมให้กับคนที่ได้รับมรดกไม่ได้อ้าวดูต่อมาครับในกรณีที่เรามีภรรยาสองคนเหมือนกับอาจารย์เนี่ยมีภรรยาสองคนเนี่ยถึงว่าเราตายเนี่ยอาจารย์มรดกนั้นภรรยาสองคนนี้จะเป็นไปลักษณะแบบไหนฮะในรอบที่หูตึง มีภรรยาสองคนแล้วน่าจะสามหรือสี่ก็ว่าไปมันชัดไม่เวลายกเนี่ยอาจารย์สมมติคนมีภรรยาสี่คนนะมันได้ไกลๆอัลลอฮ์อ้าวมีภรรยาสองคนแล้วตายทรัพย์สินแบ่งไงก็เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าภรรยาแปดภรรยาจะได้ถ้าคนตายมีลูกภรรยาได้เศษหนึ่งส่วนแปดคิดดูอ่ะ
อ่ะบางทีก็เซมตายภรรยามะอามันเนี่ยจะได้มรดกแค่เศษ1ส่วน8เพราะบางทีก็เซมมีลูกเมียจะได้เศษ1ส่วน8ถ้ามีลูกแต่ก่อนจะเศษ1ส่วน8น่ะคือได้ทรัพย์สินของบางทีก็เซมแต่ต้องมาดูนะไอ้ทรัพย์สินเนี่ยมันมาก่อนหรือเปล่าบางทีก็เซมเนี่ยก่อนที่จะอะไรก่อนที่จะมาแต่งมีนาอยู่5ไร่คิดไปแล้ว5ไร่5ล้านทรัพย์สินอันนั้นแหละภรรยาจะได้เศษ1ส่วน8แต่ถ้าหากต้องการครึ่งหนึ่งต้องได้หลังจากแต่งงานถ้าคนตายมีลูกได้เศษ1ส่วน4ครับว่าอะลัยกุมุสสลามอัลเลาะห์จ้าทำไมภรรยาได้น้อยจังล่ะทำไมภรรยาได้น้อยอยากได้เยอะไหมสมมุติอันนี้สามีตายนี่ได้เศษ1ส่วน8โอ้โหเงินน่ะ8ล้านกูได้ล้านเดียวเลข7ล้านไปไหนอ่ะไปสู่ลูกแล้วทำไมฉันเป็นเมียคนเป็นเมียน่ะแล้วก็เป็นอะไรอีกอันนึงแม่ลูกมันก็ต้องเลี้ยงอยู่แล้วไอ้เศษ1ส่วน8น่ะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแต่ลูกที่ได้เงินเยอะๆน่ะอัลเลาะห์น่ะวางระบบมาแล้วนี่เป็นลูกอันนี้ได้7ล้านมะนี่เอาไปล้านเดียวก็ต้องเงินเขาล้านหนึ่งแล้วก่อนนี้ทำไงนี่มีตั้ง7ล้านนี่ก็ต้องเลี้ยงแม่เห็นไหมมันมีระบบของมันอย่าไปมองว่าโอ้โหอาจารย์ฉันเป็นเมียนะมันใช้ฉันมาตั้ง50ปีดูสิหุงข้าวให้มันอีกตื่นมาหุงข้าวเข้าห้องนอนก็ต้องไปบริการมันอีกแล้วเวลาตายได้เศษ1ส่วน8ไม่ยอมตกมุรตัดนะฮุกมของอัลเลาะห์กำหนดมาเป็นงั้นแต่คนเป็นลูกก็ต้องไปดูแลแม่เห็นนะแม่ก็อยู่สบายเลยมะไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวชื่ออะไรนะซาดีนายันนะโอ้โหชื่อสวรรค์เลยยังไม่เข้าก็ยันนะต้องดูแลแม่มะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยันนะดูแลเองเพราะมีเงินตั้ง7ล้านแล้วเอามะได้ไปล้านมะเก็บไว้ใช้ส่วนตัวแต่ถ้ามะได้เยอะล่ะให้มะไปเยอะแม้แต่งกับป๋าได้4เดือน10วันคลองอิดดาคลองที่2แต่งกับบังหวังแล้วแล้วลูกจะอยู่ไงเห็นมะเขากลัวอ้าวสมมุตินี่เนี่ยมีลูกสามีตายนี่ได้เศษ1ส่วน8ถ้านี่เอาไปเยอะแล้วพวกลูกๆก็อยู่ไงถ้าไปสามีเขาก็ต้องเลี้ยงสิหรือนี่จะไปเลี้ยงเขาอีกได้ไปล้านเดียวหมดเห็นไหมอิสลามวางมาครบแล้วลูกเอาที่เหลือลูกเอาไป7ล้านแม่เอาไป1ล้าน1ล้านแม่เก็บไว้ส่วนตัวเอาไว้บริจาคให้ช่อง TM แล้วก็อีก7ล้านทำไงมะไม่ต้องห่วงมะอยู่บ้านนอนเดี๋ยวสั่งกับข้าวมะอยากกินอะไรอ๋อป้าต้องโกป้ามาแต่ถ้าให้ตังมะเยอะแล้วมะเพิ่งอายุ5555เผอิญบังหวังมาจีบลูกๆจะอยู่ไงก็เกิดปัญหาอีกโอ้โหมะเราแทนที่เรียกบังหวังไอ้หวังนี่แม่นมาจีบมะเรากูว่าหมดแน่เห็นไหมคราวนี้บังหวังจะมาเอามะเราไปได้มีล้านเดียวเอาไปสิบังหวังเลี้ยงไหวไหมล่ะนี่แหละแม่บางคนนี่มาเลยมีคนรวยนะครับมุสลิมตายไปมีคนมาหาผมอาจารย์จะทำยังไงผมถามมาหาผมนี่คนที่เท่าไหร่เขาไปหาอาจารย์มาทั่วแล้วจะให้ผมตอบเหมือนเขาได้แม่ก็ไม่ให้มรดกลูกเก็บไว้ก่อนนั้นให้รู้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งเกิดตายไอ้คนหนึ่งตายทิ้งภรรยาไว้ทิ้งลูกไว้คนเป็นภรรยาจะได้แค่เศษ1ส่วน8ที่เหลือเป็นของลูกนี่คือมรดกนะแต่ถ้าทำร่วมกันมาภรรยาจะแบ่งเลยมีเงิน4ล้านเอาไปก่อน2ล้านแล้วก็ภรรยาจะมารับอีกอันนึงเศษ1ส่วน8เนื่องจากคนตายมีลูกเท่ากับภรรยารับกี่อัน2มันจะเป็นแบบนั้นเขากันว่าเกิดแต่งงานแม่ไม้อ่ะบางทีแม่ไม้บางคนรวยอ่ะใครๆก็อยากเจอแม่เนี่ยหน้าตาก็ดีอีกแล้วถ้ามีตังค์อีก100ล้านใครจะไม่เข้าโตครูก็ไปเที่ยวบ้านด้วย
หัจญะเป็นยังไงเดี๋ยวจะดออให้สามีคนเก่านะเปล่าขอดออยตัวเองโอ้อัลลอฮ์แม่ไม้เสร็จฉันแม่ไม้เสร็จฉันเห็นมั้ยแล้วไปฟังโอ้เวลาขอดออให้กับผัวเขาที่ตายไปน่ะดังเลยนะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิฮัจญีอิบรอฮีมอัลลอฮุมมะฆฟิรลิฮัจญีอิบรอฮีมเวลาไปแล้วโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าสมหวังด้วยเถอะกับแม่ไม้บ้านเนี่ยมันมีเอามั้ยล่ะแหมอุ๊ยมาเลยอัลลอฮ์แต่งตัวขาวมาเลยนะครับเห็นภาพมั้ยเอ้าแม่ใช่ครับพี่น้องยังไม่เคลียร์เรื่องภรรยา4คนจะแบ่งยังไงครับเราเดี๋ยวสายไปไกลๆวันนึงอ้าวภรรยาจะกี่คนก็แล้วแต่เศษ1ส่วน4ไปแบ่งกันเศษ1ส่วน4แบ่งกันยังไงภรรยา4คนมีลูกทั้ง4คนก็ที่เหลือก็เป็นของลูกทั้ง4คนเรามีลูกลูกเราก็ได้แบบไอ้ลูกเราเป็นภรรยาคนที่4แล้วเราก็มีลูกลูกเราเนี่ยทั้งที่เราเป็นภรรยา4ก็ได้เงินเหมือนกับลูกแม่แรกได้เหมือนกันเลยเท่ากันผู้ชายก็2ส่วนผู้หญิงก็1ส่วนฉะนั้นเราจะเป็นภรรยาคนที่เท่าไหร่สามีตายก็ได้เศษ1ส่วน8ถ้ามีลูกคราวนี้อ้าวแล้วเราจะได้ไงของก็เราก็มีลูกของเรามันจะกินมรดกเหมือนกับลูกแม่แรกนะครับไม่ต้องห่วงตายเมื่อไรมาหาผมจะคิดให้เลยนะครับสมมุติว่ามีเงินเนี่ย1ล้านบาทเอาชื่อมาเลยใครอยากจะรู้มั่งอาจารย์ถ้าฉันตายเนี่ยมีใครบ้างจะกินมรดกฉันนี่ส่งชื่อมาเลยแล้วผมจะพิมพ์เข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพิมพ์เนี่ยมันจะคิดออกมาเลยไอ้คนนี้ไม่ได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้แล้วก็คิดจำนวนตังค์ด้วยถ้าหากว่าคนนี้ได้คนละ 137,250 สตางค์คิดได้แบบนั้นเลยเดี๋ยวนี้สบายแล้ววิธีการแบ่งมรดกแต่คราวนี้จะยอมรับได้ป่ะล่ะคนตายมีลูกได้เศษ1ส่วน8โอ้โหเอามั้ยล่ะไอ้มัดมึงเอาไปตั้ง7ล้านมาได้มาล้านเดียวเองนะมึงอย่าทิ้งมะนะไอ้มัดก็วางแผนไม่ทิ้งมะหรอกขออย่างเดียวมะอย่าไปแต่งกับบางทีก็เซมอย่างเงี้ยเขามีกันเงินไขนะครับอีกกรณีนะครับอาจารย์ครับกรณีที่ไม่รีบจัดการแล้วมันเกิดมีการตายซ้อนขึ้นมาเงื่อนไขก็จะเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไอ้คนนั้นจะขึ้นมารับแทนพ่อเขาอ้าวสมมติบางกับผมเป็นพี่น้องกันแล้วก็ครูสมานเอ้ยโอ้ครูสมานอย่าเพิ่งแจ้งเลยนะครับครูสมานเป็นคนดีนะครับครูสมานอยู่นานๆหน่อยนะพอบริจาคทั่วอาทิตย์ถ้าครูสมานตายแล้วใครจะบริจาคล่ะอาจารย์ฟาริดห้ามตายนะทุกอาทิตย์ทุกคืนวันศุกร์ไปแล้วครับผมครูสมานอันนี้ลูกชายฝากบริจาคอาจารย์ฟาริดกับผมเป็นพี่น้องกันป๋าตายป๋ายังไม่ทันตายอาจารย์ฟาริดตายก่อนซึ่งที่เป็นน้องผมแล้วเขาก็มีลูก5คนวันที่พ่อเขาตายอีกลูกยีฟาริดจะได้กินมรดกไหมไม่ได้เพราะตายก่อนพ่อผมรับคนเดียวเป็นลูกหมดเลยแล้วลูกของบางยีฟาริดซึ่งที่เป็นน้องผมไอ้นี่มันก็หลานไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะลูกจะกันหลานนี่แหละที่มันเกิดขึ้นน่าสงสารน่าสงสารนะบางเนี่ยเนี่ยตายปั๊บลูกๆมี 5-6 คนแล้วก็ผมเป็นน้าพวกนั้นแล้วเผอิญแชร์มันเพิ่งตายผมรับคนเดียวเพราะผมเป็นลูกแล้วหลานละอดแต่ถ้าอย่างนี้สิแชร์มันตายทิ้งมรดกไว้ล้านหนึ่งคราวนี้ยังไม่ทันแบ่งเกิดมาตายลูกตายหลานจะขึ้นมารับแทนรับทุกอย่างที่เป็นของลูกของพ่อมันแหละสงสัยไหมกรณีนี่3คนเป็นพี่น้องกับผมป๋า
ยังไม่ตายเอายันนะดีกว่ายันนะตายก่อนยันนะมีลูก5คนยันนะกลับตายก่อนตายในวันเดียวป๋ามีมรดกเป็น10ล้านยันนะตายก่อนป๋าวันเดียววันต่อมาป๋าเพิ่งมาตายลูกๆยันนะไม่มีสิทธิ์กินมรดกแม้แต่บาทเดียวเพราะตายก่อนพ่อผม2คนนี่เรามึงหวาน2คนแล้วเด็กๆพวกนั้นล่ะหน้าตาเอ้ยแล้วหลานมาหาว่าหน่อยมาหาอะไรมาจิมาจิหาแต่มรดกนี่นะป๋าเองก็ตายแล้วให้คนละพันทิ้งมรดกไว้10ล้านแจกหลานคนละพันอุลลอมันฉะนั้นให้รู้นะอย่าไปทำเหมือนกันบ้านหลังเนี่ยยกอะไรธรรมะตายนะบ้านหลังนี้ยกให้น้องคนเล็กนะพูดนะได้แต่ทําไม่ได้ถ้าคนอื่นไม่ยอมมีพี่น้องนี่เรา3คนนี่คนเล็กป๋าบอกเอ็ง3คนเนี่ยนะถ้าป๋าตายเมื่อไหร่นะบ้านหลังเนี้ยนะยกให้น้องมันนะโอยน้องกึ่มเลยกึ่มเราเฉยเพราะเรารู้ว่ายังไงก็ไม่ได้เราก็รอป๋าตายน้องก็บอกบังเนี่ยป๋าบอกนะบังก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าบ้านหลังเนี้ยยกให้ฉันได้ยินแต่ตามหลักศาสนาทำไม่ได้ถ้าฉันไม่ยอมเพราะป๋าไปพูดว่าถ้าหากว่าป๋าตายดูคำนี้นะถ้าหากว่าป๋าตายแต่ถ้ายกเลยได้ยกบ้านหลังนี้ให้น้องเลยนะอย่างเงี้ยเป็นของน้องแต่ถ้าบอกว่าบ้านหลังนี้ถ้ายกตายค่อยเป็นของน้องอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นมรดกใช่เพราะการให้แบบเสน่หาต้องให้แบบตอนเป็นๆไม่ใช่นะป๋าหลงๆอันนี้เขานับไม่ได้นั้นใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คิดจะให้มรดกลูกถ้าต้องการให้ขาดยกเลยอย่าไปบอกโดยมีเงื่อนไขว่าถ้ายอตายถ้ามะตายบ้านหลังนี้ยกให้น้องนะรถคันนี้ให้น้องนะไม่ได้ฉะนั้นทำยังไงล่ะแบ่งก่อนเลยอ้าวป๋าแบ่งเลยนะตามหลักศาสนานี่ป๋าเอาไปแบ่งก่อนเลยโดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องตายถ้าเอาเรื่องตายขึ้นมาเมื่อไรจบเลยนี่จะได้แล้วหวานกูแล้วบ้านทรงไทยโอ้โหเลื่อนเนื้อที่อีกตั้ง2ไร่อยู่ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ติดทางมอเตอร์เวย์โอ้โหกึ่มซุปไม่ยอมยอมได้ยังไงนะไม่ยอมอ้าวแหมสวยสิเมียตายผัวจะได้มรดกเศษหนึ่งต้องตอนนั้นก็แบบไอ้สูตรเดิมเขามีมรดกมาแต่เดิมหรือว่ามรดกเพิ่งเกิดขึ้นมีมาแต่เดิมอ้าวสมมุติภรรยาเนี่ยได้มรดกมาจากมะเขาที่10ไร่มาแต่งกับบังล้อบังหวังอะไรก็แล้วแต่มาแต่ตัวสโรงผืนเดียวเกิดเวลาแต่งได้ประมาณ2เดือนเมียตายแต่ว่าเขามีลูกมาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้กับสามีแค่เศษ1ส่วน4สมมุตินี่เป็นแม่ม่ายมีลูกมา 2-3 คนแล้วก็ได้มีมรดกมา10ไร่มีเท่าไหร่ก็เวลาแต่งได้2เดือนมรดกมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนี่ไอ้2เดือนหลังเนี่ยไม่มีอะไรมันมีแต่ของเก่าอย่างเดียวสามีจะได้แค่เศษ1ส่วน4ไม่ต้องแบ่งครึ่งได้เฉพาะแค่มรดกเพราะที่เขาจะเรียกแบ่งครึ่งต้องเกิดหลังจากนิกะห์ถึงจะเรียกว่ารู้หุ้นส่วนเข้าใจไหมยังงงใหม่ไหมอะไรนะใช่ครับใช่เอาอีกรอบแหมเนี่ยพวกตังเยอะนี่ตายทิ้งผัวไว้นะ
ชื่อยูซุปเผอิญนี่เนี่ยเป็นแม่ม่ายแล้วเอาแม่ม่ายก่อนก็มีลูกอีกเอาลูกมาคนเดียวดีกว่าได้ง่ายๆนี่มาแต่งงานกับคนชื่อซุปมีลูกมาคนนึงลูกชายมีมรดกของนี้มาด้วยมีมาเยอะมากเอาเงิน10ล้านเกิดแต่งงานได้2เดือนบังซุปได้มรดกของนี้แค่เศษ1ส่วน4ที่เหลือเป็นของลูกนี้หมดเลยแต่ถ้ามาแต่งงานกันแล้วทรัพย์สินมันเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเกิดมาล้านหนึ่งต้องให้สามีไปครึ่งหนึ่งสามีเอาไปครึ่งก่อนเท่าไหร่ 500,000 แล้วสามีจะมากินเศษส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออีกครึ่งหนึ่งพอเป็นสามีก็ได้อีก2อะไร 250,000 ที่เหลือเป็นของลูกที่เหลือเป็นของลูกสามีก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์อ่ะครับกลับมาตรงที่ทิ้งเวลาไว้นานจนเกิดตายซ้อนเนี่ยฮะอันนี้บางคนบางเครือที่นี่เค้ารวบรัดเอาสุดท้ายมาจัดการเลยอย่างงี้ไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้ต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์ว่าคนนี้มีสิทธิ์ได้มั้ยอ๋อเขามีสิทธิ์จะไปรับแทนพ่อเพราะพ่อเขาได้มรดกอยู่แต่คุณไม่ยอมแบ่งลูกเขาจะมาทวงสิทธิ์ของการเป็นของพ่อเขาได้ของคนที่มีสิทธิ์ผิดครับไปเอาไม่ได้ไปเริ่มตอนปลายไม่ได้เนี่ยใครที่มีที่เยอะๆรีบไปนั่นนะทำบุญไว้สองคนเนี่ยทำด้วยนะเนี่ยดีมีเยอะดูหน้าแล้วนะครับก่อนตายน่าจะรวยนะครับนะขอให้รวยๆนะแล้วก็ไปเที่ยวที่เอ็มบ่อยๆฮัลโหลครับอยากจะมีคำถามอาจารย์ว่ามุสลิมเนี่ยเข้าโครงการชาปนกิจสงเคราะห์ได้ไหมอ้าวตอบเลยเข้าชาปนกิจแปลว่าอะไรรู้ไหมพี่น้อง ชาปนกิจแปลว่าศพเข้าร่วมได้ในมุสลิมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นคนต่างศาสนิกไม่ได้เพราะว่าเงินนี้มันจะถูกนำไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องจัดการศพนั้นถ้าหากว่าในวงนี้มีคริสต์มีมุสลิมมีพุทธมีพราหมณ์เงินมี1ล้านอ้าวปั๊บพุทธตายเอาเงินไปให้พุทธเงินเราอยู่ในนั้นด้วยเอาไปทำมุสลิมช่วยเหลือพี่น้องต่างศาสนิกได้ยกเว้นห้ามช่วยเรื่องของศาสนานะครับบ้านลุงอํานวยลุงอํานวยเป็นพุทธลุงอํานวยตายทิ้งลูกอีก 3-4 คนยังเล็กอยู่เลยต้องเรียนหนังสือบางยีกอเซมเป็นเพื่อนลุงอํานวยเอาเงินไปช่วยเลี้ยงลูกเขาได้ไหมได้แต่เอาเงินไปจัดแจงเรื่องศพได้ไหมไม่ได้เอาไปขึ้นค่าเมนได้ไหมไม่ได้เอาไปให้พระใส่ซองให้พระสวดได้ไหมไม่ได้ได้เฉพาะเรื่องดุนยาถ้าเรื่องศาสนาไม่ได้คราวนี้ชาปนกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวกับพิธีกรรมด้วยเพราะว่ามันต้องเอาไปเพราะของคนต่างศาสนิกนี่ตายก็หมดเยอะนะอาจารย์ครับแต่มันมีความแต่ตรงนี้คือแบบหน่วยงานของเขาเนี่ยบังคับเลยว่าจะต้องเป็นสมาชิกชาปนกิจทีนี้ถ้าเขาบังคับแบบนี้เราจะทำถ้าเป็นบังคับดูนะเป็นบังคับเนี่ยมันมีผลอะไรกับเราไหมคำว่าบังคับเขาถ้าเราไม่ทำถูกไล่ออกจากงานไหมโอ้ถึงขั้นไล่ออกจากงานเลยเว้ยไอ้อย่างเงี้ยทำได้แต่ให้เราเนี่ยว่าช่วยครอบครัวเขาแต่เขาว่าไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยมันจำเป็นยังไงจำเป็นเพราะตั้งขึ้นมาเองหรือว่าจำเป็นของบริษัทบริษัทนี้บอกทุกคนต้องทำชาปนกิจกันทุกคนนะถ้าใครไม่ทำก็ต้องออกไปจากบริษัทนี้อะไรอย่างที่คอยว่ากันฉะนั้นต้องดูความจำเป็นด้วยใช่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เนี่ยช่วยเหลือครอบครัวเขาเพราะไม่ต้องห่วงหรอกครับเงินชาปนกิจมันต้องไปเรื่องศพแน่ๆแล้วถ้าได้เยอะก็อยู่วัดหลายวัน
คยไปมายังผมไปมาแล้วเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเข้าไปในวัดไปคนตายพ่อพวกกันตายผมใส่ชุดนี้เข้าไปเลยตื่นกันทั้งวัดตื่นกันทั้งวัดเลยเฮ้ยบาทหลวงแขกมาเว้ยบาทหลวงแขกเขาเรียกผมบาทหลวงเราก็ลงรถไปโอ้โหตะลึงกันเลยเราก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปเยี่ยมญาติเพราะว่าเขาอยู่ที่นั่นการไปเยี่ยมศพเนี่ยไม่ได้บาปไปเยี่ยมศพไม่บาปแต่ถ้าไปสวดที่ศพเพราะเยี่ยมกันได้เพราะนบีเคยขออนุญาตอัลลอฮ์ไปเยี่ยมมะที่ตายตอนแรกนบีบอกอิสตะซันตุร็อบบีอันอาซุอัลอัสตัฆฟิรอลิอุมมีฉันขออภัยโทษต่อไอ้ขออนุญาตอัลลอฮ์จะขออภัยโทษในมะฉันได้มั้ยอัลลอฮ์ไม่อนุญาตแต่อิสตะซันตุร็อบบีอันอาซูรอฉันจะไปเยี่ยมกุโบมะฉันได้มั้ยจำไม่ดีนะมะนบีตายก่อนนบีประกาศศาสนานบีเพิ่งได้6ขวบแม่ตายฉะนั้นอัลลอฮ์ห้ามนบีขอดุอาให้แม่ตัวเองเพราะแม่ตายก่อนนบีรับวะฮีห้ามขอให้ขอไม่ได้แต่ให้ไปเยี่ยมศพได้นั้นเราไปเยี่ยมศพคนที่เป็นพวกกันที่อยู่นะอย่างเงี้ยได้ผมเข้าไปเลยมองกันเป็นแถวเลยใส่ต๊บนี่แหละใส่หมวกเราก็มาเยี่ยมแล้วก็เอาซองไปช่วยก็นั่งอยู่พักนึงแล้วก็กลับเขาบอกโอ้โหเขาบอกอันนั้นเขาเรียกเจ้าภาพเขาก็แนะนำคนนี้เป็นอาจารย์ท่านอาจารย์ครับคนอิสลามมาเยี่ยมศพคนพุทธได้ด้วยเหรอครับที่ผมจำได้ว่ามันไม่ได้อ๋อเยี่ยมได้พวกกันเยี่ยมได้แต่ถ้าขณะสวดเนี่ยมาร่วมไม่ได้มีบางคนบอกอาจารย์พ่อเพื่อนตายไปช่วยยกน้ำแม่มันจะไปช่วยยกน้ำอีกมึงนั่งวงกับเขาเลยก็แท้แม่อยากจะเป็นคนดีเดี๋ยวเพื่อนว่าเพื่อนไม่ว่าเราเองเป็นเพื่อนให้ดีเหอะเวลาตาเองก็เอาแลกหน่อยพาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวเฮ้ยเราเนี่ยไปร่วมงานไปร่วมตอนสวดอภิธรรมไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเลี้ยงข้าวดีกว่าเพื่อนจะโกรธอีกไหมไม่โกรธเพราะเขารู้เรื่องศาสนานี่มันคือศาสนาไม่ใช่ไปนั่งพระสวดใหญ่อันนี้ก็เอาด้วยนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมอาจารย์ครับสรุปได้ว่าเราไปนั่งร่วมไม่ได้นะครับไม่ได้ครับทำไมไม่ได้รู้ไหมอัลลอฮ์บอกเลยอัลลอฮ์บอกไง อะไรนะในกุรอานบอกว่าฟาลาตักอูดูมะอาฮุมอย่าไปนั่งร่วมวงนะวงไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องพิธีกรรมศาสนาหรือวงที่ทำบาปวงที่เนี่ยเราไปงานเลี้ยงเผอิญมีเหล้าอยู่ด้วยแต่เราไม่กินเรากินน้ำส้มนั่งไม่ได้นะทั้งที่ไม่ได้กินเหล้ากินแต่น้ำส้มก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ไปนั่งในที่ที่ทำบาปอันนี้เขากำลังสวดของเขาละกุ้มดีหนูกุ้มวาลีนั่นอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งตายนะครับนั่นไปร่วมไม่ได้ครับใช่ครับอีกคำถามหนึ่งครับมีคนฝากถามว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาได้เคยพูดกับเขาหมายว่าเคยพูดกับคนหนึ่งครับคนเนี้ยได้พูดกับคนหนึ่งว่าเนี่ยถ้าฉันขายที่ได้แล้วก็ฉันจะพาเธอไปทำอุรอแล้วก็เสร็จแล้วสิ่งที่เขาพูดไว้ก็เขาก็ทำเป็นลืมไปเลยไม่เขาทั้งที่เขาถ่ายขายที่ได้แล้วสิ่งที่เขาพูดเขาก็เลื่อมถือว่าเขาขาดอามานะใช่ไหมไม่ใช่ขาดอามานะบาปเป็นบาปเลยนะครับเพราะมันคือการนะซัดเขาเรียกการบนบานถ้าฉันขายที่เมื่อไรฉันจะพาพวกเธอทั้งหมดเนี่ยไปทำอุมเราะห์ขายได้ปั๊บต้องเอาไปให้หมดถ้าไม่ทำบาปไม่ทำบาปเอ้าบาปเรื่องเดือดตั้งฉันบาปเพราะคุณนะซัดกับอัลลอฮ์ไว้ว่าถ้าหากว่าฉันขายที่ได้ฉันจะพาบังยีกอเซมกับภรรยาไปทำอุมเราะห์ด้วยต้องทำนะครับหมดไหมมีอีกไหม
อ่ะคราวนี้ผมขอทวนเรื่องตัฟซีรกุรอานเลยนะเอาซิบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมวัยลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะความหายนะจะประสบกับคนนินทากับใส่ร้ายอัลลซีจะมาอามาลาวะอัดดาดาผู้ซึ่งและใครอีกคนที่รวบรวมทรัพย์สินเก็บแล้วก็นับโดยไม่จ่ายซะกาตไม่บริจาคไม่อะไรอันที่สามยาซาบูอันนามาลาหูอัคลาดาเขาคิดว่าเงินเนี่ยจะทำให้เขาอยู่ได้ตลอดกาลใช่คิดได้แต่อยู่แบบไหนอยู่แบบไหนจะอยู่แบบอยู่โรงพยาบาลหรือนอนอยู่บ้านมีตังเขาคิดว่าจะทำให้เขาอยู่ได้ไหมไม่ได้กัลลาลายุมบาซันนาฟิลฮุตามามิเช่นนั้นแล้วแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกที่ชื่อว่าฮูตอมะคนที่รวบรวมตังเก็บไม่ออกซะกาตไม่บริจาคเขาจะอยู่ในนรกฮูตอมะวะมาอัดรอกะมัลฮูตอมะอัลลอฮ์บอกว่าเจ้ารู้ไหมอะไรคือฮูตอมะอัลลอฮ์ก็ตอบอีกนารุลลอฮิลมูกอดะนรกที่ชื่อฮูตอมะเนี่ยมันลุกโชดช่วงเลยนะครับลุกโชดช่วงอัลลาตีตัตตอลิวอัลลัฟอีดะมันจะลุกแล้วมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยถึงหัวใจเลยคนเนี่ยนะครับที่บอกว่าโยนเข้าเนี่ยเขาจะไปอิงเคยเห็นกองไฟไหมเคยเห็นไก่ย่างไหมอัลลอฮ์จะให้ทรมานนึกถึงไก่ย่างก็แล้วกันไก่หมุนอะไฟเนี่ยอยู่อีกอันนึงไปอิงแล้วมันจะสุกเนื้อของเรานี่นะเวลาถูกความร้อนของไฟยังไม่ต้องเข้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไอการอิงกับไฟเนี่ยใช่ไหมความร้อนจะเข้าไปเนื้อจะหลุดมาเลยค่อยๆหลุดจนกระทั่งน้ำในกระดูกเดือดเวลาร่วงหมดแล้วน้ำในกระดูกเดือดแล้วอัลลอฮ์จะเอาเนื้อมาใส่อีกปั๊บแล้วก็ทรมานอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะหมดบาปใครรวบรวมตังค์แล้วไม่บริจาคแล้วพวกไหนอีกอ่ะพวกชอบนินทาและใส่ร้ายคนจะไปอยู่นรกที่ชื่อฮูตอมะนะครับมันจะลุกฉะนั้นเรานึกละกันไปไก่ย่างโยนไปกองไฟมันก็ไหม้สิแล้วมันจะทรมานอะไรให้ความร้อนนี่ค่อยๆซึมแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนผิวหนังให้เขาใหม่ความร้อนของไฟนรกนะครับไอ้ข้างในกระดูกเนี่ยเดือดเลยน้ำในกระดูกยังเดือดแล้วอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนไหม้ไอ้ความเจ็บปวดมันอยู่ที่หนังอัลลอฮ์ให้ความเจ็บปวดอยู่ที่หนังและจะเป็นแบบเนี้ยเรื่อยไปจนกว่าบาปจะหมดก็นึกเอาใครนินทาจะเจอแบบนั้นน่ะหลังจากนั้นก็จะร่วงหมดเลยนะแล้วอัลเลาะห์ก็ใส่ใหม่ก็ให้ร้อนอีกเวลาหลุดเอามาใส่ใหม่อีกแบบนี้อินนาฮาอะลัยฮิมมุซอดะแท้จริงแล้วมันจะลุกไหม้มิดเลยมองไม่เห็นความร้อนเนี่ยไฟนี่จะปกปิดเรามิดเลยเราจะได้รับความร้อนมันอย่างเดียวเราบอกเลยอัลเลาะห์ฉันไม่เข้าเพราะต่อไปนี้ฉันจะไม่นินทาใครแล้วแต่ฉันแล้วก็จะไม่ใส่ร้ายใครแล้วแต่เวลานานๆเข้าลืมก็อีกแล้วเนี่ยผมรู้เนี่ยนินทาผมแน่ใช่ครับครับผมเคยได้ยินว่าในคนที่ลงนรกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เนื้อหนังมังสาของเขาเนี่ยหนาเป็นแบบนี้ว่าหนามากเลยอ่ะผมเคยได้ยินว่าถูกต้องครับฟันกามาเท่าภูเขาอ่ะฟันนี่เนี่ยหนังนี่เขาไม่เอาหรอกอร่อยอย่างนี้พอกับไก่ย่างเพราะไฟนรกนี่หนังอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์จะให้ผิวหนังเนี่ยเพื่อจะลิ้มรสกับความอะไรความร้อนน่ะให้หนาเท่าไหร่อ่ะมาวิ่งเร็วอ่ะ3วันแล้วมันจะไกลขนาดไหนผิวหนังจะหนาเพราะมันจะต้องเจอกับไฟนรกไอ้อย่างผิวยังอยากเจอไฟบนดุนยาเพราะไฟนรกผิวอย่างนี้ไม่ได้แค่ไปหน่อยก็วอดเลยสิ
แต่อัลลอฮ์จะให้หนาแล้วให้เจ็บมีแต่ความเจ็บปวดแล้วเราจะใส่หนาครับหนังหนาเอาเรียกว่าหนังหนาก็แล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยและหน้าจะเป็นยังไงบูดเบี้ยวเคยเห็นพวกจะยกไงแหละพวกที่หน้าเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเดี๋ยววันหลังนั่นแหละหน้าเยเกอย่างนั้นแหละแล้วก็หนาดูไม่ได้เลยชาวนรกนี่หน้าเกลียดชาวสวรรค์อ๋อหลอมอและมอและมอและเนี่ยนะเข้าไปในสวรรค์ไม่แล้วไม่มีสวยกว่าอีกไม่รู้กี่เท่านะครับนี่บอยอยากเป็นยังไงร้อยสวยอย่างนั้นน่ะโอ้อัลลอฮ์ขอแบบตามวยๆผิวชมพูชมพูเกาหลีเกาหลีไอ้สีน้ำตาลเข้มเนี่ยขอพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นะไม่ต้องห่วงนะเวลาไปอยู่ที่นู่นมันจะสวยอีกแบบนึงไม่ต้องห่วงสวยหมดแหละแม้ขนาดตดยังไม่มีเลยไม่มีแล้วนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยบอกว่า สมัยที่ไปเรียนที่ไคโรเนี่ยอาจารย์จะกินมะเขือเปรี้ยวเป็นประจำแล้วกินแล้วก็ทำให้หน้าเนี่ยแดงเรื่อทำให้หล่อขึ้นจริงไหมเนี่ยอาจารย์ แบบอัลลอฮ์จริงๆอ่ะไม่หรอกไม่ผมเมื่อกินมะเขือไปเท่าไหร่แต่ผมดื่มน้ำเยอะทุกวันเนี่ยผมดื่มน้ำเพราะผมรู้ว่าร่างกายไม่แข็งแรงผมดื่มน้ำวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ลิตรเคยเห็นขวดนี่ไหมนั่นวันหนึ่งมารวมแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า5ขวดผมกินน้ำเยอะไม่รู้แหละเพราะว่าเวลากินน้ำเยอะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงเขาให้กินอะไรมั่ง3ลิตรเหรอโอ้งั้นเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเชื่อนะเชื่อเดี๋ยวจะไปกิน3ลิตรละผมกินน้ำเยอะขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำแล้วจะตายเวลากินน้ำอ่ะยิ่งแบบไปเข้ารายการนะขวดลิตรอ่ะ1ขวดเลยละต้องให้ได้เช้ามาผมก็ดื่มน้ำละล้างหน้าปั้นฟันก็ขวดอะไรขวดประมาณเล็กๆนะนั่นน่ะขวดนึงละใช่ครับอันนี้เดี๋ยวนี่แบบธรรมดาแต่ว่าใจนี่ฮะนั้นกินน้ำเยอะๆเถอะครับแต่ว่าก็ทำตามหมอบอกเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะกินแค่3ขวดแล้วผม3ลิตรครับครับจากคำถามของยีโกเซมเรื่องทินาซัตไว้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณทินาซัตว่าเป็นพ่อแม่เราแล้วเกิดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเรามาทราบเรื่องที่หลังนี่เราจะชดใช้แทนได้ไหมเราต้องชดใช้แทนป๋านาซัดไว้จำไม่ดีนะป๋านาซัดไว้แล้วป๋าเกิดตายยังไม่ทันทำลูกทำแทนลูกมาทำแทนเรื่องนาซัดจริงๆแล้วนะครับถ้าเวลาเราพูดเรื่องเนี้ยซูรอเนี่ยมาเตือนเรื่องจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเรื่องเงินกับเรื่องนินทาสองอย่างแต่ถ้าหากว่าเราถามว่าเรื่องนาซัดไอ้นาซัดพ่อว่าไว้ลูกต้องทำไม่ทำรักพ่อแม่เยอะๆนะครับรักพ่อแม่เยอะๆเถอะครับได้ดีทุกคนเลยอย่ามองพ่อแม่เหมือนแมวนะครับให้กินข้าวกินนะมะเนี่ยข้าวอยู่เนี่ยนะเอามะมะเนี่ยกินเอากินเองนะอัลลอฮ์มะเราคิดดูตอนเราเล็กๆเห็นป่ะกว่าจะป้อนต้องเอามาแตะก่อนร้อนป่าวะผมนี่รู้กับตัวเองเลยเอานมเนี่ยจะให้ลูกก็กลัวร้อนต้องแย่บนหลังมือก่อนใช่ไหมเราทำถึงขนาดนั้นแล้วเราลองนึกซิมะเราแก่มะนั่นนะเนี่ยไปงานมาของอยู่ในครัวมะจะกินมะก็เปิดเอาเลยนะใช่ไหมล่ะเปิดให้มะกินมะไม่กินไม่เป็นไรอันนี้นะอูซบิลลาห์ผมไม่ได้แบบว่าเอาเรื่องว่าความดีของผมเล่านะผมบอกมะวันข้างหน้าลูกไม่รู้ว่าลูกจะมีตังหรือเปล่ามะผมตอนนี้ต้องนั่งรถเข็นมะเคยไปตลาดไทยไหมมะไม่เคยผมจับมะผมขึ้นรถเอาญาติมากันหลายคนมาช่วยกันเอามะผมขึ้นรถพยุงขึ้นรถและเอารถเข็นไปด้วยผมอยากให้มะผมมีความสุขในขณะที่ยังพอรู้จักความสุขได้มะอยากเห็นตลาดไทยไปเอามะไปเลยขึ้นรถไปผมขับรถไปให้ขับรถไปตลาดไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเวลาเอามะลงแล้วก็ไปที่ตลาดผลไม้เพราะเขาชอบดูเข็น
เขนให้เขาดูเขานั่งยิ้มมะชอบอะไรทุเรียนไปจอดร้านทุเรียนมะกินให้จนกระทั่งบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมะผมนั่งกินกินใหญ่เลยมะเคยกินเป็ดย่างไหมไม่เคยกินเป็ดย่างไปสุบิดาไก่ย่างรังสิตต่อจำให้ดีนะครับอย่าทำความดีวันที่พ่อแม่กินไม่ใช่กินอะไรไม่รู้สึกแล้วมาวางหัวนอนอย่างกระสานเจ้าจงให้ความสุขกับพ่อแม่ขณะที่เขากำลังอยากมีความสุขจงให้ของกินกับเขาในขณะที่เขายังมีรสชาติมะชอบกินไอ้ทุเรียนไปเลยกินเลยกินให้เต็มที่มะผมก็ทุเรียนไม่ต้องปอกเอาในแพ็คเอาในแพ็คแต่เลยชอบเนื้อแบบไหนโอ้โหกินนี่ส่งข่าวมาแล้วอาทิตย์หน้าจะไปอีกไหมจ๊ะ86มะผม86เล่นทุเรียนครึ่งลูกแล้วยืนแล้วเราก็พาไปตลาดไทยมันมีอยู่เพราะตลาดไทยมันจะเป็นทุเรียนอะไรเนี่ยมันสวยไงพาไปเดินไม่ให้เดินเข็นรถให้เขานั่งเขาชื่นใจครับมะผมกับภรรยาใครรักรักไหนมากกว่ากันรักคนละแบบรักคนละแบบแต่มะผมต้องมาที่หนึ่งผมบอกแล้วนะอย่าให้ผมรู้ว่าเธอนี่พูดอะไรให้มะผมเสียใจมันคือการเลือกนะธรรมะผมเสียใจเธออาจไม่ได้อยู่กับเราแล้วอย่าทำให้มะผมเสียใจแล้วผมเรียกลูกผมมาทั้งหมดเลยลูกจงรักโต๊ะเหมือนรักพ่อนะแล้วก็ถ้าแชร์โทรมาน้องอาเดี๋ยวไปตลาดกับแชร์หน่อยอย่าให้ยอดได้ยินนะว่าแชร์ติดธุระพวกนี้ได้ไหมจำไว้เลยภาระอะไรบนโลกไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินกันแล้วกันไอ้ท่านนัดแฟนนัดอะไรแชร์บอกมาต้องไปด่วนอย่าให้ได้ยินว่าลูกบอกแชร์พวกนี้ได้ไหมถ้ายอดได้ยินคำนี้นะหนาวแน่เพราะผมไม่เคยเพราะถ้านั่นนะพ่อเรียกไปเดี๋ยวนั้นเลยแม่เรียกไปเดี๋ยวนั้นเลยบอกแล้วว่าไอ้ที่เล่านี่นาอูซบิลลาห์นะเพราะว่าคำสั่งปามะผมใหญ่ที่สุดผมตั้งใจจะไม่ให้ปามะผมเสียใจกับผมอย่าได้เสียใจกับผมเลยแล้วผมจะอยู่กับมะผมนานไม่ได้เวลาไปเยี่ยมเดี๋ยวก็บู๊กันเพราะว่าคนผู้ใหญ่นี่ความคิดเขาใจอีกแบบนึงไอเราก็อีกแบบนึงเนี่ยอย่างเช่นเวลาเขากินอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่ากินหมดสิเหลือตรงหลังใช่ไหมไออย่างพวกเรากินเล่นละหมดเดี๋ยวเพราะเขาก็ไอนั่นอย่างนั้นเนี่ยผมจะไปเยี่ยมมะผมเนี่ยเยี่ยมเพราะความรักอย่างเดียวเวลาดูสักสองชั่วโมงเนี่ยผมกลับแล้วผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมีเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าคนผู้ใหญ่ใช่ไหมบางทีเขาก็บ่นอุ่นบ่นนี่อะไรเงี้ยไอเราก็ไม่อยากได้ยินไปดีกว่าเราจงอยู่กับมะเราตอนมีความรักไอเรามันรับไม่ค่อยได้หรอกนะครับและนี่โครงการผมมะผมแปลกมะจำมะมีความสุขไหมถ้าจะไปทะเลมะอยากไปนี่เดี๋ยวกำลังดูบ้านวิลล่าพาแกไปแกชอบไปนั่งดูทะเลวันซืนอยากเห็นพวกกล้วยไม้เอาขึ้นรถไปนู่นไม่ใช่สวนกล้วยไอ้15เร่เขาเรียกอะไรนครนายกที่เขามีต้นไม้เยอะๆอะไปแล้วแกยืมชอบแค่ดอกเข็มสวยเองเนี่ยดอกซื้อขึ้นเอาขึ้นจำไว้ดีนะครับถ้าดุนยาเราหาอะไรได้ต้องเอามาประเคนแม่ต้องเอามาให้แม่ที่แม่ชอบวันหนึ่งนาอูซบิลละผมรู้ว่ามะผมชอบนุ่งผ้าถุงเขาเนี่ยชอบผ้าถุงแต่เขาเดินไม่ได้มะขึ้นรถไปร้านบาบุสลามที่น้องจอกเป็นร้านแขกมะนั่งเลือกผ้าเลยไปโอ้โหมีความสุขหยิบผืนนั้นวางเอาผืนนี้หยิบผืนนี้เขามีความสุขจงทำให้มะมีความสุขนะครับ
จงให้แม่มีความสุขเขาอยากได้อะไรได้ถ้าเราทำได้แม่อยากได้ทองผมบรรยายรับงานแหลกเลยงานบรรยายผมรับหมดเลยบางอาทิตย์4งานเช้ากลางวันเย็นกลางคืนเอาหมดเลยใครบอกมาเหอะไปซื้อทองให้แม่แม่มีทองแม่ก็เขาชอบใส่เสื้อกระหิ้วอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ใส่ทองอันนึงและจี้อันนึงเขาก็กึมของเขาเดี๋ยวเวลาบางวันเขาก็เอาแหวนมานั่งดูแล้วก็เช็ดเหมือนคนบ้าแหละไม่ใช่เหมือนแม่ยังไม่ได้บ้าเขาชอบของเขาอ่ะนั้นเป็นลูกนะอย่าเซ่อเป็นลูกอย่าเซ่อแม่อยู่กับแม่มาตั้งนานไม่รู้ว่าแม่ชอบอะไรผมรู้มะผมเนี่ยซื้ออะไรให้แม่กินผมไม่เคยซื้ออะไรเลยนานมากๆแล้วไม่ซื้อให้แม่กินให้ตังค์แล้วมะอยากกินอะไรบอกให้ตังค์เขาก่อนแต่เราไม่เพราะผมเคยซื้อของไปเขาไม่ถูกใจผมไปซื้อมะม่วงไปถึงเวลาปอกมันเปรี้ยวไอ้แม่ค้ามันหลอกหวานหวานเหลืองอ่ะซื้อไปเปิดหรอเขาบอกเปรี้ยวยังก็ตูดลิงอะไรวะมีเปรี้ยวยังก็ตูดลิงด้วยไม่ทรงไม่ซื้อมันแล้วต่อไปนี้นะครับให้ตังค์อย่างเดียวนั้นท้ายนี้นะครับดูแลแม่ชอบอะไรไปผมใฝ่ฝันเลยผมขอให้มะผมจงกินในขณะลิ้นยังรู้รสจงไปเที่ยวในขณะที่ตัวเองยังอยากมองธรรมชาตินี่ดูละวิลล่าที่พัทยานะครับแล้วก็ไม่ได้แม่ไปคนเดียวนะวงสาคณาญาติไปหมดเลยแต่ขอออกบรรยายก่อนเพราะว่าพี่น้องผมมีกี่คนจะเอาไปให้หมดเลยให้ไปให้มะผมเพราะมะผมอยากเห็นลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสิ่งหนึ่งที่แม่อยากเห็นลูกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งผมพามะผมไปหัวหินมะผมไม่ได้อะไรเลยกินเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกเวลาเห็นลูกนั่งอยู่กันครบนะเขานั่งยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มเขาอยากเห็นลูกอยู่พร้อมกันเราก็ต้องทำไงบรรยายเยอะหน่อยเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับเนี่ยภายในเดือนนี้แหละจะพาแม่ไปนอนวิลล่าให้แม่รู้จักวิลล่าเป็นแบบมะผมเนี่ยนอนมุ้งแอร์ไม่เอาเอาไปเดี๋ยวเดียวไม่เอาดูทุกวันเนี่ยมะผมนอนมุ้งเขาบอกนอนมุ้งมันชื่นใจเลยทำไงล่ะมุ้งเกี่ยวหูมันลำบากเขามีมุ้งอะไรแบบไอ้เนี่ยงัดออกมาเออกระเด้งเลยมะผมนอนแบบนั้นน่ะอยู่บนเตียงเอามุ้งกระเด้งอ่ะพรับนอนสบายเลยอ่ะครับอาจารย์อามานเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มานานนะโอ้อามานเป็นลูกศิษย์ผมนานเหมือนกันคือตอนนี้เขาได้เป็นพระเดชอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อยากจะถามว่ารู้สึกว่าเขาจะมีความรู้ดีในเรื่องราวต่างๆพอดีวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นคุตบอกเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของพ่อแม่คือแปลว่าพ่อแม่ที่ดีต่อลูกอะไรเงี้ยหลังจากขึ้นคุตบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอิหม่ามฟาริดเนี่ยก็เป็นอิหม่ามพออิหม่ามเขาก็มีคนถามว่าเอ๊ฟาริดเนี่ยเขาอ่านกุรอานในซูเราะห์เกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ที่เขาอุบมีคำว่าอุบอะไรเนี่ยครับแล้วคุณฟาริดเนี่ยเขาก็อ่านไปแล้วเขาก็ร้องไห้สะอื้นไปครับเนี่ยเขาก็อยากจะถามอาจารย์ว่าการร้องไห้สะอื้นเนี่ยมีคนถามว่าเป็นไรไหมขณะฟังกุตบะฮ์นะไม่ใช่เขาฟังคุณบาสเสียร้อยเกี่ยวเรื่องแต่ว่ามาซึ้งมาซึ้งตอนที่เขามาอ่านมาอ่านเป็นอิหม่ามมันสุขพอเขาอ่านไปเขาก็สะอื้นไปก็ร้องไห้ไปถามว่าการกระทำแบบนี้เป็นใช้ได้ไหมควรหรือไม่อะไรเนี่ยให้รู้เลยนะครับถ้ามันเกิดร้องออกมาจากใจไม่เป็นไรถ้ามันร้องจากกระอัลลอฮ์ผมบางทีด้วยเนี่ยยังร้องไห้เลยอะอะไรในเฟซอ่ะไอ้ที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งหนีออกจากบ้านรู้ป่ะแล้วก็ไม่มีตังค์เลยแล้วไปจะไปกินก๋วยเตี๋ยวมันจะกินก๋วยเตี๋ยวคราวนี้เนี่ยไอ้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ให้มันกินแล้วเวลาให้กินแล้ว
แล้วก็บอกแม่วิ่งตามหาลูกใครลองดูนะผมนี่นั่งร้องไห้เลยวิ่งตามหาลูกลูกหนีออกจากบ้านไม่เข้าใจแม่ทำไงรู้ไหมเอาเงินไปฝากไว้ตามร้านต่างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเอ่ยที่นั่นที่นี่เอ่ยแล้วก็ทิ้งรูปไว้ถ้าวันใดคนในรูปมาขอกินอาหารที่นี่นะจงทำอาหารให้เขากินด้วยนะแล้วทิ้งตังไว้อัลลอฮ์ผมน่ะนั่งดูร้องแล้วก็ไอ้คนที่ขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกว่าเธอรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเนี่ยลูกฉันเนี่ยชอบแบบนี้นะแล้วก็เขาไม่รู้ตามลูกที่ไหนเขาทำยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าลูกยังไงก็ต้องหิวเขาเอาตังไปฝากไว้ตามร้านน่ะแม่เวลาลูกไปซึ้งฮะอ๋อเจอเพราะว่าแม่ค้าคนนั้นบอกว่าคนที่เป็นห่วงเธอมากที่สุดคนนี้นางก็กลับไปเห็นไหมแม่เป็นห่วงเอาตังไปทิ้งตามร้านเลยเผื่อวันใดลูกหิวมากินแล้วก็หักเงินไปเลยนะเขารู้ว่าลูกไม่เข้าบ้านนี่ความเป็นห่วงของแม่นั้นขณะละหมาดอยู่เวลาอ่านซูเราะห์วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียะวะบิลวาลิดัยนิอิซานาทําดีกับพ่อแม่นะเวลาอยู่กับพ่อแม่วะลาตะกุลลาฮูมาอุฟอย่าพูดกับพ่อแม่วะมะนี่วุ่นจริงๆมะไม่รู้อะไรนรกเลยครับคำนี้อ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไปดูนะผลบุญที่ละหมาดผลบุญที่บวชมันจะถูกเอาไปให้คนที่เรานินทานะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลก์